สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่คอร์สสรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม .1 นะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ป .456 เตรียมสอบเข้าม .1 นะครับให้นักเรียนเปิดไปที่หนังสือโค้งสุดท้ายวิทยาศาสตร์ป .4 ป .5 ป .6 เตรียมสอบเข้าม .1 หน้า60ครับนักเรียนมาดูคําว่าอะไรนะสารละลายสารละลายจะประกอบด้วยอะไรเขียนหน่อยครับหยิบปากกาขึ้นมาครับหยิบปากกาดอปากกาแดงนะครับไม่ใช่ปากกาดอหยิบปากกาแดงขึ้นมาแล้วเขียนสอละลอสารละลายเขียนภาษาอังกฤษก่อนเราเรียกว่าอะไรลูกสารละลายโซอะไรครับโซโซเรียกลูไม่ชไดัน้เขียนครับสารละลายเราเรียกว่าโซลูชันโอเคนะสารละลายครูอภัยจะพาเรียกว่าโซลูชันโซลูชันจะประกอบด้วยสองตัวหนึ่งตัวทำละลายเราเรียกว่าโซแล้วโซเวนต์โซเวนต์โอเคไหมฮะโซเวนต์เราจะเรียกว่าให้เขียนภาษาไทยวงเล็บวงเล็บเขียนภาษาอังกฤษวงเล็บภาษาไทยตัวทำอะไรลูกตัวทำละลายตัวทำละลายเราจะเรียกว่าโซเวนต์นะครับต่อไปลูกแฮทริกโอเคตอนที่สองพาครูจามด้วยตัวที่สองเราจะเรียกว่าโซอะไรลูกโซอะไรครับโซโซลจูุดโซลูดนะครับห้ามเรียกว่าส้งหลุดนะครับภาษาอีสานส้งหลุดแปลว่ากางเกงโซลูดแปลว่าอะไรครับตัวอะไรห้ามตอบว่าตัวเงินตัวทองตัวอะไรลูกตัวถูกละลตัาวยดีหรือตัวละลายตัวอาจารย์ไปขอใช้คำนี้ตัวถูกละลายหรือจะเรียกว่าตัวละลายก็ได้โอเคขอขยายใหญ่ขึ้นครับพร้อมหรือยังนักเรียนครับโซลูชันประกอบด้วยอะไรขอภาษาอังกฤษโซลูชันประกอบด้วยโซเวนกับโซลูดโอเคไหมลูกทีนี้นักเรียนฟังดีๆนะรู้ไหมถ้ามันเป็นของแข็งกับของแข็งนักเรียนจะดูยากถาชื่ออะไรนะน่าจะครับน่าจะครับนาจาวันนี้ลืมนาจาถากับนาจาช่วยบอกครูภัยหน่อยถ้ามันเป็นของแข็งกับของแข็งรวมกันเราจะรู้ได้ไงตัวไหนเป็นโซเวนโซเวนคือตัวทําละลายเขาดูอะไรลูกจากตารางมีคําตอบจากตารางมีคําตอบก้มดูในตารางนักเรียนเลยเราถ้ามันเป็นของแข็งกับของแข็งจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นโซเวนตัวไหนเป็นโซลูดดูอะไรครับดูจากอะไรครับดูดีๆมันมีช่องให้อยู่แล้วดูจากตารางลูกนี่ดูจากตัวเลขที่เขียนนี่ก็ได้เขาดูจากอะไรทางบ้าน MC ดูจากอะไรครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าตัวไหนเป็นโซเวนตัวไหนเป็นโซลูดูจากอะไรครับปริมาณถูกไหมครับ อย่างเช่นมาดูตารางก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างบนไฮไลท์หรือขีดเส้นใต้คำว่าโซเวนไหมครับเห็นยังโซเวนคือตัวทําละลายส่วนตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้าคือโซลูดตัวถูกละลายหรือตัวละลายถูกไหมครับสังเกตไหมว่าทองเหลืองทองเหลืองสร้างมาจากอะไรถาทองแดงครับทองแดงกี่เปอร์เซ็นต์80-80%ครับ60 ถึง 80%เยอะไหมโซเวนเยอะกว่าอะไรเยอะกว่าโซอะไรลูกโซลูสโซลูสเป็นเท่าไหร่20 ถึง 40%ตอบกูได้ยังเอาครัวพายถ้ามันแข็งกับแข็งล่ะถ้าของแข็งกับของแข็งเราดูที่ปลาอะไรด้วยปริมาณทองแดงมีกี่เปอร์เซ็นต์60 ถึง 80%แต่สังกะสีมีเท่าไหร่ลูกน้อยกว่าไหมสรุปอย่างนี้นะเอาง่ายๆถ้าเป็นของแข็งกับของแข็งให้ดูที่ปริมาณถ้ามีปริมาณมากแสดงว่าเป็นโซอะไรโซเวนคือตัวทำละลายถ้ามีน้อยตัวนั้นเป็นโซอะไรโซลูนโอเคไหมครับเข้าใจยังวันนี้เข้าใจแล้วนะทุกคนเขียนสูตรทางเคมีให้หน่อยทองแดงคืออะไรลูกซีอะไรซียูเขียนครับสังกะสีเขียนครับแซดอะไรยูอาเกนเอ็นแซดใหญ่เอ็นเล็กนะทุกคนเขียนสัญลักษณ์ของธาตุครับต่อไปนี้ลองเท่ากับตรงนี้สรุปลองเท่ากับสิทองเหลืองสร้างมาจากอะไรซียูบอกอะไรครับอืมซียูบอกแซดเอ็นเขียนอย่างนี้ครับตอบกูได้ยังครับแม่เราบอกว่าแม่มีเข็มขัดทองเหลืองนะเอาไปขายอาจจะได้ราคาเพราะว่าทองเหลืองมันสร้างมาจากอะไรลูกทองแดงกับสังอะไรใครดีมากกว่ากันระหว่างทองแดงกับสังกะสีทองแดงนะทองแดงจึงเป็นตัวทํา
ทำละลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรตัวทำละลาย solvent solvent โอเคไหมครับทีนี้ทองแดงนำไปทำอะไรลูกทองแดงประโยชน์คืออะไรลูกทองแดงไปทำอะไรทำภาชนะเครื่องใช้อาจจะในพระราชวังหรือในงานพระราชพิธีต่างๆใช่ไหมที่เราบอกว่าเครื่องเรือนที่ทำจากทองอะไรทองเหลืองดังนั้นนักเรียนจำไว้นะส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของแข็งไทยชอบเป็นตัวทำละลายด้วยทองอะไรทองแดงขีดเส้นใต้ทองแดงครับกูยังไม่สอนนะไปขีดซิอันไหนมีทองแดงลูกเร็วโอ้กี่ข้อนี่มีทองแดงกี่อันลูก4อันเลยนะเร็วลูกไฮไลท์เลยทองแดงแล้วก็ทองแดงแล้วก็ทองแดงมีแต่ทองแดงแดงแล้วก็แดงทองโอเคไหมลูกทองแดงหมดเลยเอาเขียนสัญลักษณ์ทางเคมีให้หน่อยสัญลักษณ์ทางเคมีของทองแดงคือสีอะไรสีฮีโนองโบสีอะไรครับสีอยู่โอเคต่อไปอะไรอีกครับทองแดงเขียนให้หน่อยสีอะไรสีอยู่เด็กๆเขียนหมดเลยนะสีตัวพิมพ์ใหญ่ยูตัวพิมพ์ทองแดงที่ไหนเขียนอะไรลูกเจอทองแดงที่ไหนบอกว่าเจอกันใหม่นะอะไรลูกสีอยู่สีอยู่ทีนี้มาเขียนทองคำทองคำ A อะไร AU ทองคำ AG เงินเขียนครับ AU ทองคำ AG เงิน AU ทองคำ AG เงินเขียนครับ AU ถ้าต่อไปนี้ถ้านักเรียนจะไปซื้อนะครับทองนักเรียนต้องไปซื้ออะไรลูก AU คือทองอะไรทองคำครับAU คือทองคำ AG คืออะไรลูกเงินนะครับเขียนไว้สัญลักษณ์ AG นะครับ AG คือถ้าอะไรคำตอบก็คือเงิน AG เงินตัวพิมพ์ใหญ่นะตัว A ต่อไปเหล็กๆลูกเขียนสัญลักษณ์ให้ครบครับเหล็กสัญลักษณ์อะไร F ใหญ่ E เล็กเขียนลูก FE คาร์บอนตัว C นิกเกิล N อะไรลูกNi คาร์บอนตัว C โครเมียม Cr นิกเกิล Ni โอโอNi คือนิกเกิลเหลืออะไรอีกลูกเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกครับใส่ให้หมดลูกอันนี้ Ni แมงกานีสอ่ะแมงกานีสใครรู้แมงกานีส M อะไรลูก MM ต้องขึ้นด้วย M แมงกานีสถ้า Mg คือแมกนีเซียมนะM อะไรใบให้แล้ว M อะไรลูก Mi M อะไรนะ M นี่แหละขึ้นต้นด้วย M ใครตอบได้แมงกานีสคือ M อะไรลูก M ใหญ่ N เล็ก MN ลูกแมงกานีสเล็กคืออะไรนะ F อะไรลูก Fe Cr คืออะไรโครเมียมแมงนีเซียมมาแล้วแมงนีเซียม M อะไร Mg แมงนีเซียมดีบุก Sn อะไรลูกS ใหญ่ NX SND บุ PB อะไรลูกมนุษย์ตะกั่วสัญลักษณ์ตะกั่ว PB ตะกั่วดีบุ SND บุ PB ตะกั่วเขียนได้ครบทุกตัวยังลูกครบแล้วนะมาเขียนฝั่งนี้หน่อยอลูมิเนียม A อะไร AL อลูมิเนียม NI อะไรลูกนิกเกิลเหล็ก F อะไรลูก FE เหล็กเขียนดีครับตรงนี้เขียนข้างหลังก็ได้ FE เหล็กนิกเกิล N อะไรลูกNi นิกเกิล Bismuth BI Bismuth เขียนให้ครบแล้วนะทุกคนใช้สัญลักษณ์ธาตุลงไปให้หมดเลยเราจะได้จำได้นะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับโอเคนะพร้อมยังพร้อมแล้วนะมาเท่ากับให้ครัวภัยครับทุกคนเขียนตามครัวภัยนะทองสำริดสร้างมาจากอะไรลูกเขียนเอาแต่สูตรนะ CU บวกอะไรลูก CU บวกเลยครับบวกอะไร SN ลูกดีบวกเขียนอย่างนี้ครับเขียนทุกวันเลยลูก
เขียนก่อนครูอภัยเลยลูกเขียนก่อนเลยเท่าเดิมลูกก็คือ2 ทุ่มก็จะเพิ่มเวลาขึ้นมาอีก10 นาทีปกติเราเริ่ม20:40ใช่ไหมลูก SN เขียนครับ SN คือดีบุกนะครับเขียนเลยลูกอันต่อไปแมกนีเลียมสร้างมาจากอะไรเครื่องหมายเท่ากับเลยแมกนีเลียมมาจากไหน A อะไรลูก AL อลูมิเนียมบวกกับอะไรลูก Mg แมกนีเซียมเขียนเลยนะลวดนิโครมนิโครมมาจากอะไร Ni นิกเกิลบวกอะไรลูกนิกเกิลบวกกับ Fe โอ้มันใช้หลายตัวนะบวกอะไรอีกลูก Cr โครเมียมบวกอะไรอีกครับ M อะไรลูกโอ้ยาวไหมโอ้ลวดนิโครมลวดนิโครมมาจากนิกเกิลบวกเหล็กบวกโครเมียมบวกแมงกานีส Mn แมงกานีสต่อไปลูกเหรียญบาทดอกจันไว้นี่ออกข้อสอบบ่อยเหรียญบาทเป็นสารละลายนะเหรียญบาทเกิดจากอะไรบวกกันลูกเหรียญบาทสร้างมาจากอะไรที่เราใช้ซื้อของกินทุกวันนี้ลูกเงินเหรียญบาทสร้างมาจากซีอะไร CU บวกอะไรครับ CU CU กับอะไรลูก CU กับ N I นิกเกิลต่อไปสแตนเลสนักเรียนไฮไลท์คำว่าสแตนเลสเหล็กก้าคือสแตนเลสครับสแตนเลสสตีลสแตนเลสทำมาจากอะไรเฮ้ยหม้อสแตนเลสที่บ้านเราก็จะมีอะไรลูกเห็นครับ Fe Fe บวกอะไรครับเขียนไปทั้งหมดเลย Fe บวก Cr บวกอะไรครับบวก Ni นิกเกิลบวกอะไรลูกบวกคาร์บอนเขียนให้ได้แบบครูนะอินวาทำมาจากอะไรเหล็กบวกอะไรครับเหล็กบวกนี้อะไรลูก Ni คือนิกเกิลต่อไปโลหะเปอร์มันลอยมาจากนิกเกิลบวกเหล็กบวกคาร์บอนใช่ไหมตัวสุดท้ายคาร์บอนหน้าดอกจันไม้ไม่ใช่สัตว์นะเครื่องหน้าเคยได้ยินไหมลูกเขาเอาเข็มขัดหน้าไปขายหน้าทำมาจากอะไรทำไมมันถึงราคาแพงหน้าทำมาจากซีอะไรลูกซียูทองแดงแล้วก็เอลูกทองคำเอยูแล้วก็อะไรลูกเอจีก็คืออะไรลูกเงิน หน้าทำมาจากโลหะ3 ชนิด Cu บวก Au บวก Ag ฟิวเมาจนฟิวขาดจำได้ไหมครับเพลงนี้ฟิวไฟฟ้าเอาไว้ตัดไฟฟิวฟิวทำมาจากอะไรเท่ากับครับฟิวทำมาจาก Bi นะ Bi บิสมัธเป็นโซเวนต์เป็นตัวทำละลายนะบวกอะไรลูกเห็นไหมฟิวทำมาจากตะกั่วด้วยใช่ไหมลูกจำไว้นะอันนี้ก็ออกข้อสอบดอกจันไหมครับที่ครัวภัยพากาดอกจันสองดอกจันคือออกข้อสอบบ่อยเหลืออะไรอีกฟิวยังทำมาจาก SND บุกเบิกถ้านักเรียนเขียนเหมือนครัวภัยได้นี่มันจะเป็นการสรุปที่นักเรียนเข้าใจง่ายนักเรียนจะต้องจำสัญลักษณ์ภาพแต่ละตัวให้ได้ก่อนแล้วนักเรียนถึงจะเขียนแบบครูได้เนี่ยครูจดเล็กๆแค่นี้ไม่ต้องเขียนเยอะเลยแต่จำให้ดีว่าตัวไหนมีปริมาณมากตัวนั้นจะเป็นอะไรครับตัวไหนมีปริมาณมากจะเป็นตัวทำละลายเดี๋ยวเราดูว่าโซอะไรลูกโซเวนต์นะครับตัวไหนมีมากจะเป็นตัวทำละลายเราเรียกว่าโซเวนต์หน้านี้เป็นหน้าที่ทุกคนต้องไปอ่านประโยชน์เอาเองนะลูกนะว่าเข้าไปทำอะไรนะครับประโยชน์เรียนเช็คเองฟิวไปทำอะไรใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดวงจรเมื่อไฟรัดวงจรหรือไฟฟ้าอะไรด้วยไฟช็อตนะครับหน้าเอาไปทำอะไรเครื่องประดับเปอร์มันลอยใช้ทำแม่เหล็กไฟฟ้าอินวาทำรางนาฬิกาสแตนเลสหรือเหล็กไร้สนิมใช้ทำเรือนนาฬิกามีดช้อนนะครับนิโครใช้ทำลวดใช้ทำขดลวดความร้อนในหม้อไฟฟ้านะลูกและแมกนีเลียมคือเอาอลูมิเนียมบวกกับแมกนีเซียมลูกออกเสียงใหม่ว่าแมกนีเลียมใช้ทำชิ้นส่วนของเครื่องบินแมกนีเลียมนะเห็นไหมลูกชิ้นส่วนของเครื่องบินใช้แมกนีเลียมส่วนทองสำริดมาจาก Cu บวก Sn นั่นก็คือทองแดงเป็นตัวโซเวนต์ส่วนดีบุกเป็นตัวโซลูทใช้หล่อสิ่งต่างๆเช่นหล่อพระพุทธรูปแล้วก็รูปแล้วนะเครื่องประดับตกแต่งนี่ลูกเขาจะใช้ทองสำริดนะครับเวลาเขาไปหล่อพระพุทธรูปเขาก็ใช้ทองสำริดเราต้องรู้นะคำว่าทองสำริดนี้มาจากอะไรทองแดงกับดีบุกนะครับจำให้ได้ทองแดงกับดีบุกอันนี้เป็นความรู้ที่จะเพิ่มเติมให้นักเรียนก่อนที่เราจะไปตะลุยโจทย์ต่อนะครับ
จบเรื่องตัวทําละลายนะครับกับตัวถูกละลายอ่ะมาดู 2.2 หน่อยชนิดของสารละลายครับสุดท้ายนะชนิดของสารละลายใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์จำนะเขาจะบอกว่าแบ่งด้วยอะไรถ้าใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์จะแบ่งออกเป็น3ชนิดคือสารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็งจำได้ไหมลูกมีอะไรบ้างทองเหลืองน่านทองสำริดเหล็กกล้าไร้สนิมเหรียญบาทพวกนี้เป็นอะไรนะเป็นสารละลายที่เป็นของแข็งต่อไปครับสารละลายที่เป็นของเหลวเช่นอะไรลูกน้ำเกลือน้ำเชื่อมน้ำส้มสายชูน้ำอัดลมนะครับสุดท้ายสารละลายที่เป็นแก๊สได้แก่อะไรลูกอากาศอากาศครับตามนี้เลยนะก็ได้แก่อากาศและแก๊สผสมต่างๆนะครับครูถึงถามว่าสารละลายที่เป็นของแข็งก็มีที่เราเรียนกันเมื่อกี้ทองเหลืองน่านทองสำริดเหล็กกล้าน่านทำมาจากอะไรครับจำได้ยังน่านทำมาจากโลหะ3ชนิดคือ Cu Au และ Ag น่านก็คือ Cu Au Ag นะครับน่านจำน่านให้ดีนะออกข้อสอบบ่อยนะครับมาดูหน้า61ลูกหน้าสุดท้ายมาดูตัวทําละลายที่เป็นของเหลวลูกอาจารย์จะไฮไลท์สีฟ้าตัวทําละลายที่เป็นของเหลวน้ําเกลืออะไรเป็นตัวทําละลายน้ําน้ําเชื่อมอะไรเป็นตัวทําละลายน้ําน้ําส้มสายชูอะไรเป็นตัวทําละลายน้ําประมาณ 95% น้ําบัตรลมอะไรเป็นตัวทําละลายน้ําจิงเจอร์ไอโอดีนอะไรเป็นตัวทําละลายตัวนี้ต่างเพื่อนไม่ใช่น้ำแล้วนะเออะไรลูกจิงเจอร์ไอโอดีนเอทานอลจะเป็นตัวทําละลายเขียนไหมนะครับน้ำทะเลอะไรเป็นตัวทำละลายน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรเป็นตัวทำละลายน้ำน้ำโซดาอะไรเป็นตัวทำละลายน้ำส่วนอากาศจำครับตัวนี้ในอากาศมีแก๊สอะไรบ้างที่ส่วนลดถามหน่อยในอากาศไม่ใช่มีน้ำในอากาศมีแก๊สในตัวเจนเยอะที่สุดดังนั้นอากาศที่เราหายใจทุกวันนี้แก๊สอะไรเยอะที่สุดแก๊สในตัวเจนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์78%ดังนั้นถามว่าในอากาศสารใดเป็นตัวทำละลายตอบได้ยังลูกในอากาศตอบแก๊สอะไรแก๊สไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายโอเคไหมแก๊สไนโตรเจนเป็นตัวทำละลายมาดูต่อดอกจันครับแก๊สหุงต้มกับอากาศเป็นตัวออกข้อสอบนะจำดีลูกดอกจันได้เลยแก๊สหุงต้มมีแก๊สอะไรบ้างลูกมีแก๊สโพรเพนนะครับเป็นตัวทำละลายนะมีประมาณ 70% โพรเพนและตัวถูกละลายคือบิวอะไรลูกบิวเทนสรุปแก๊สหุงต้มประกอบด้วยกี่แก๊สลูกแก๊สโพรเพนกับแก๊สบิวเทนจะไม่คือโพรเพนกับบิวเทนโพรเพนกับบิวเทนลูกโพรเพนกับบิวเทนตัวที่เป็นตัวทําละลายจำนิดนึงเพราะบ้านเราใช้แก๊สทุกวันลูกบ้านใครที่ทํากับข้าวก็ต้องใช้แก๊สใช่ไหมครับดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักเรียนควรจดจําไว้ดีๆแก๊สโพรเพนประมาณ 70% แก๊สหุงต้มมีแก๊สโพรเพนเป็นตัวทำละลายมีโพรเพนเป็นตัวทำละลายทำไมถึงให้โพรเพนเป็นตัวทำละลายท่านเพราะมันมีปริมาณมากกว่าท่านลูกประมาณ 70% บิวเทน 30% แก๊สปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติใครเป็นตัวทำละลายมีเทนแก๊สที่เป็นตัวถูกละลายก็จะเป็นอีเทนโพรเพนและบิวเทนและแก๊สอื่นๆเล็กน้อยนะครับเหล้าเบียร์ไวน์อะไรเป็นตัวทำละลายน้ำอะไรเป็นตัวถูกละลายเอทานอลแก๊สในถังประดาน้ำอะไรเป็นตัวทำละลายแก๊สที่มีมากคืออะไรฮีเลียมอะไรเป็นตัวถูกละลายแก๊สออกซิเจนประมาณ 20% อันนี้ 80% นะต่อไปแอลกอฮอล์ล้างแผลครับอะไรเป็นตัวทำละลายแอลกอฮอล์ล้างแผลเอทานอล 70% แล้วมันตรงกันข้ามเนาะอะไรเป็นตัวถูกละลายรู้ไหมลูกน้ำปกติมีแต่น้ำเป็นตัวทำละลายใช่ไหมแต่เอทานอล 70% มีอะไรเป็นตัวทำละลายน้ำเพราะเหลือเท่าไหร่ถึงจะครบร้อยลูก 30% นะครับอันนี้ครูไปแสดงตัวอย่างตัวทำละลายและตัวถูกละลายที่เป็นของเหลวนะลูกน้ำเกลือน้ำเชื่อมน้ำส้มสายชูน้ำอัดลมชิงเจอร์รีน้ำทะเลน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำโซดาอากาศแก๊สหุงต้มนะครับแล้วก็แก๊สปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติเหล้าเบียร์ไวน์แก๊สหุงต้มในถังประดาน้ำนะครับและก็แอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับแอลกอฮอล์ล้างแผล70%ใส่น้ำลงไป30%อะไรนะลูกอ๋อครับ
แก๊สหุงต้มก็ประกอบด้วยแก๊สโปรเพนครับทุกท่าน70%ไทยนะ30%บิวเทนโอเคนะครับขอบคุณครับจากประเด็นคุณท่านแก๊สหุงต้มจะประกอบด้วยโปรเพนเยอะที่สุดประมาณ70%และเติมบิวเทนลงไป30%เราจึงให้แก๊สโปรเพนเป็นตัวทำละลายส่วนตัวถูกละลายคืออะไรลูกบิวเทนเพราะบิวเทนมีกี่เปอร์เซ็นต์30%นะครับสรุปเท่านี้นะวันนี้จำได้ไหมลูกวันนี้ครูได้สอนเรื่องอะไรตัวทำละลายที่เป็นของเหลวและตัวทำละลายที่เป็นของแข็งนะเช่นอะไรนะตัวทำละลายที่เป็นของแข็งเช่นทองเหลืองเกิดจากอะไรทองแดงบวกสังกะสีทองสำริดทองแดงบวกดีบุกอ่านบ่อยๆตารางนี้เป็นสารละลายที่เป็นเรื่องของอะไรลูกของแข็งนะครับในตารางแรกนี้หน้า60นะครับในหนังสือโคไพเนี่ยมันจะเป็นเรื่องตัวเป็นโซเวนที่เป็นตัวทำละลายนะครับโซเวนคือตัวทำละลายตัวทำละลายอยู่ในรูปของแข็งทองเหลืองเกิดจากทองแดงบวกสังกะสีแล้วก็ทองสำริดเกิดจาก Cu บวก Sn คือทองคำบวกทองขอโทษ Cu คือทองแดงบวกดีบุกลูกคือทองสำริดนะทองแดงบวกดีบุกอันไหนจะจำจดได้เลยลูกทำความเข้าใจไหมครับอย่าลืมนะพวกที่ครูการดอกจันทร์ใส่ไว้หน่อยครับมันเป็นประเด็นที่เข้าไปออกข้อสอบบ่อยๆนะครับเราต้องรู้นะครับครูถามหน่อยชนิดของสารละลายไหนมีทองคำเป็นองค์ประกอบด้วยอะไรมีทองคำเป็นองค์ประกอบหน้าใช่ไหมครับเห็นไหมหน้าประกอบด้วยทองคำกับเงินจำไว้ลูกหน้าใครมีเข็มขัดหน้าก็จะราคาแพงนะเพราะมันมีทองคำแล้วก็แร่เงินอยู่ในนั้นนะครับใครเคยใส่เข็มขัดหน้าบ้างหน้าไม่ใช่หน้าที่เป็นสัตว์นะหน้าในนี้คือโลหะลูกทีนี้เคยได้ยินคำนี้ไหมลูกใต้ตาราง 2.3 ครูลืมอธิบายเนี่ยโลหะอะไรนะสารละลายที่เป็นโลหะผสมเราจะเรียกว่าอะไรลูกอัลลอยมีสถานะเป็นของแข็งส่วนผสมของธาตุต่างๆในตารางเป็นค่าโดยประมาณเท่านั้นนะเพราะการเกิดอัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบไม่ต้องคงที่ขึ้นอยู่กับผู้เตรียมนะครับโอเคเราก็รู้แล้วว่าชนิดของสารละลายก็จะแบ่งเป็น3ชนิดคือของแข็งของเหลวและแก๊สจำไว้ดีๆวันนี้นาคประกอบด้วยอะไรบ้างลูกแพงที่สุดนาคมีทองอะไรบ้างย้อนกลับขึ้นไปครับนาคมีทองแดงเป็นตัวทำละลายอะไรลูกนาคทองแดงทองคำและเงินจำไว้นาคมี2ทองและ1เงินลูกนาคมี2ทองและ1เงินนาคประกอบด้วยทองอะไรทองแดง 60% ทองคำ 30% และเงิน 5% เราเรียกว่านาคนั่นเองโอเคไหมครับเราเรียกว่านาควันนี้ก็จะให้พวกเราได้ที่มาทีหลังใครยังไม่ได้จดสัญลักษณ์ต่างๆจดก่อนนะครับจดลงไปในหนังสือเราเลยส่วนโลหะอัลลอยคือเป็นโลหะผสมที่เรียกว่าอัลลอยมีสถานะเป็นของแข็งผสมนะครับเป็นส่วนผสมของธาตุต่างๆในตารางธาตุโดยเป็นค่าประมาณโดยประมาณเท่านั้นนะครับเพราะการเกิดสารละลายอัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบไม่ต้องคงที่ขึ้นอยู่กับผู้เตรียมนะครับโอเคนะหน้านี้สำคัญสุดคือหน้าสร้างมาจากสองทองแดงและทองคำและก็เงินนะครับหน้านะทองแดงทองคำเงินจำไว้ดูทองแดงทองคำเงินอ่ะเราได้ทั้งสองตารางแล้วนะครับเราจะขออนุญาตให้นักเรียนได้ทบทวนตารางธาตุก่อนนะครับพร้อมเนาะใครจำตารางธาตุไม่ได้ไปดูในหน้าไหนลูกครูเคยบอกแล้วไปดูในหน้าไหนลูกนักเรียนเปิดเองนะหน้าที่เท่าไหร่ลูกตารางธาตุตารางธาตุอยู่หน้าแรกใช่ไหมลูกหรือหน้าที่เท่าไหร่เปิดดูซิในพาร์ทเคมีหรือตารางธาตุก็ได้พาร์ทแรกเป็นพาร์ทชีวะน่าจะพาร์ทที่สองเปิดไปดูตารางธาตุที่เขาเขียนชื่อให้หน่อยลูกนี่อยู่หน้าอะไรหน้า51ลูก
ตารางธาตุอยู่หน้า51นักเรียนดูที่เองในหน้า51แต่ครูจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ไหมพร้อมยาเอาธาตุหมู่หนึ่ง A ก่อน1 2 3 Li Li lithium Na sodium ส่วน K potassium Ab Ab rubidium Cs cesium Fe magnesium หมู่สอง Be Be beryllium Mg magnesium Ca calciumSr is strontium, B barium, A iridium. อีกรอบครับเร็วขึ้น1 2 3 Li Li lithium, Na sodium, ส่วน K potassium, Ab Ab rubidium, Cs cesium, Fe magnesium. หมู่สอง A, Be Be beryllium, Mg magnesium, Ca calciumSr strontium B barium A iridium หมู่สาม A B B B boron K aluminium C gallium In In indium C tellium indium indium หมู่สี่ A C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  carbon In high silicon T germanium S N S N D บุบีบีตาปัว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 ต่อไปครับ3 4 5N 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 nitrogen B B phosphorus E S anu S B S B คือบวก B I คือมาด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 ต่อไปหมู่หกครับ N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  nitrogen B B phosphorus E S anu S B S B คือบวก B I คือมาด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 ต่อไปครับจบยังหมู่หกครับโอ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 ออกซิเจนเอเอสกัมมันธาตุเอทีซิเนียมทีอีทีอีเทลูเรียมทีโอโพโลเนียม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 ต่อไปครับหมู่เจ็ดเอฟ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 ฟูออรีซีเอลคอรีบีอาร์โรมีนไอ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 โอดีเอทีเอทาตีปีน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 เห็นไหมครับต่อไปหมู่เจ็ดหมู่แปดครับ1 2 3หมู่สุดท้ายดูยาวๆเอสอีเอสอีฮีเลียมเอ็นอีนีออนเออาอาคอนเคอาคริปตอนเอ็นอีซีนอนนาเอ็นรีดอนโอเคไหมลูกจำได้เนาะทีนี้อาจารย์จะฝากนิดนึงวันนี้ขอสอนเพิ่มเติมคือหน้า47ครับขอสอนหน้า47ก่อนที่ครูขอรอเพื่อนอีก 3-5 นาทีก่อนที่จะตะลุยจบหน้า47ครับทุกคนเปิดไปดูหน้า47สังเขาเรียกว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์สัญลักษณ์นิวเคลียร์สัญลักษณ์นิวเคลียร์เนี่ยอาจารย์จะสมมตินะนักเรียนไปดูหน้าอะไรก่อนหน้า46ก่อนนี้ก่อนลูกมาดูสัญลักษณ์นิวเคลียร์เปิดไปหน้า46ก่อนลูกหนังสือครูอภัยนะหน้า46ครับสัญลักษณ์ตัว X นี้แทนอะไรครับธาตุใดๆที่เราท่องมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมลูกส่วน A ข้างบนคือเลขอะไรเลขอะตอมข้างล่างเลขอะไรเลขหวยที่แม่ซื้อห้ามตอบอย่างนั้นเลขอะไรลูกเลขหวยอ่ะมาเขียนให้ครูอภัยนี้เลขข้างบนเราน่าจะสลับกันนะลูกแก้หนังสือหน่อยข้างล่างผิดลูกสลับกันนิดนึงลูกแก้นิดนึงข้างล่างเปลี่ยนเป็นอะไรครับแก้นิดนึงลูกผิดลูกคุณครูพิมพ์ผิดนิดนึงลูกแก้เป็นข้างล่างเป็นเลขอะไรเลขอะตอมสลับกันลูกล่างเป็นเลขอะตอมบนเป็นเลขอะไรลูกบนเป็นเลขมวลแก้ใหม่นะครับทางบ้านแก้ให้ครูภัยนิดครูภัยใหม่นิดนึงลูกข้างบนคือเลขมวลข้างล่างคือเลขอะตอมหรืออะตอมิกนัมเบอร์ข้างบนคือเลขมวลข้างล่างคือเลขอะตอมแก้ใหม่ด้วยใครเข้ามาแล้วช่วยแก้เลยนะอาจารย์ลบออกก่อนนะเพราะว่าพิมพ์ผิดนะลูกนะเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดนิดนึงครับ แล้วเรามาดูหน้านี้
ถูกไหมข้างบนเลขอะไรเลขมวลข้างล่างเลขอะไรลูกเลขอะตอมนะครับข้างบนข้างบนเลขพร้อมกันข้างบนเลขอะไรเลขมวลเขียนภาษาอังกฤษหน่อยเราจะเรียกว่า mass เขียนลูกเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า mass number mass number แปลว่าเลขอะไรลูกเลขมวลเลขอะตอมนะลูก atom atomic number atomic number mass number atomic number ข้างบนเลขมวลข้างล่างเลขอะตอม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 ทันไหมลูกเห็นนะทางบ้านยังไม่หลับนะลูกนะ อันนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์นิวเคลียร์ทุกคนแก้ตามครูไปแล้วนะหน้านี้มันเขียนถูกแล้วเนาะข้างบนใช่ไหมลูกนักเรียนเขียนใหม่ก็ได้อาจารย์ลองเขียนนี้นะ N A โอ้ sorry เขียนตัวใหญ่ๆ N A ใส่เลขอะไรข้างบนลูกข้างบนเลข23ข้างเลขอะไร11ตอบครูครับ23คือเลขอะไรนะเลขอะไรลูกเลขมวล11คือเลขอะไรเลขอะไรลูกเลขอะตอมเนี่ยเขาบอกอีกแล้วว่าส่วน N A ก็คือสัญลักษณ์ของธาตุใช่ไหมครับ N A คือสัญลักษณ์ของธาตุทีนี้เนี่ยเรามาดูหน้า47แบบละเอียดนิดนึงนะวันนี้ขอสอนพาร์ทเคมีนะ หน้า47ลูกทุกคนครับหน้า47เห็นยังเลขมวลเกิดจากอะไรบวกกันลูกเกิดจากโปรตอนบวกกับอะไรนิวตรอนอ่ะไปเขียนครับเลขมวลเขียนตรงนี้ครับเลขมวลเกิดจากอะไรบวกกันนะเลขมวลเกิดจาก p บวกอะไรลูก p บวก n เขียนได้ครับเลขมวล p คืออะไรบอกสัญลักษณ์นะ p คือโปรอะไรลูกโปรตอนแล้ว n คืออะไรนิวตรอนเลขข้างล่างแสดงอะไรเลขข้างล่างแสดงจำนวนโปรตอนแต่โปรตอนเท่ากับ e อะไรลูกอิเล็กตรอนเลขข้างล่างแสดงจำนวนโปรตอนเท่านั้นนะนี่เห็นไหมลูกแสดงจำนวนโปรตอนนี่ดิแสดงจำนวนโปรตอนเขียนหน่อยสัญลักษณ์คืออะไร p ข้างล่างแสดงเลข11คือมันบ่งบอกถึงโปรตอนแต่โปรตอนเท่ากับอะไรเสมอลูกโปรตอนมีค่าเท่ากับอิเล็กตรอนฟังดีๆนะครับนักเรียนทันไหมลูกนักเรียนถึงท่านสัมพันธ์แล้วนะลูกอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้คำนวณสัญลักษณ์นิวเคลียร์คือมีธาตุและก็เลขอยู่ข้างบนกับเลขอยู่ข้างล่างเราเรียกว่าสัญลักษณ์นิวอะไรเรียกที่ครูสอนไปเมื่อกี้สัญลักษณ์นิวเคลียร์และฝากนักเรียนช่วยแก้หนังสือครูภัยด้วยนะลูกใครเอาไปอ่านข้างบนคือเลขอะไรลูกเอาลอลิงครูหายไปไหนลูกข้างบนคือเลขมวลลอลิงครูภัยนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอะไร mass number ข้างล่างคือเลขอะไรเลขอะตอมนะครับจำด้วยข้างบนเลขมวลตอนนี้เราขาดธาตุอยู่ตัวหนึ่งรู้ไหมเราขาดธาตุอะไรลูกทุกคนช่วยกันเขียนตรงนี้ครับมาหน้า47ครับจับเลยลูกเขียนครับต่อไปครับเขียนคำว่านิวตรอนให้ครูหน่อยวิธีพาหานิวตรอนเขียนในตารางนะนิวตรอนหายังไงเท่ากับเอาบนลบล่างลูกเอาเลขบนลบเลขล่างเขียนครับ นิวตรอนเกิดจากเอาบนลบล่างลูกนิวตรอนเกิดจากบนลบล่างใครตอบครูอภัยได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ตัวนี้นิวตรอนเท่าไหร่ลูกนี่นี่ตรงนี้ลูกนิวตรอนสัญลักษณ์นิวตรอนนี้เท่าไหร่ตอบครับนิวตรอนเท่าไหร่น้ำเย็นเอา23ลบ11ได้เร็วน้ำเย็นเท่าไหร่10เท่าไหร่ลูก12หานิวตรอนเป็นยังนิวตรอนหายังไงทุกคนจับบนลบล่างเลขบนลบเลขล่างโอเคไหมครับเอาล่ะเราจะตอบครูนะตัวนี้ครูจะไม่ให้ดูตัวที่ครูจดไว้นะไม่ให้ดูที่ครูเขียนมาโปรตอนเท่าไหร่ตอบครูครับโปรตอนคือโปรตอนดูตรงไหนลูกโปรตอนดูตรงไหนเด็กๆโปรตอนดูตรงไหนลูกโปรตอนดูตรงนี้โปรตอนเท่าไหร่ตอบครับโปรตอน11ฐานนิวตรอนเท่าไหร่นิวตรอน23อิเล็กตรอนเท่าไหร่ครูสอนมาแล้วอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับโปรตอนเท่ากับอะไรลูก11เหมือนกันเห็นยังครูเขียนว่าอะไรโปร p เท่ากับ e ลบ e ลบคืออะไรลูก
อิเล็กตรอนแล้วนิวตันเท่ากับเท่าไหร่เขียนสัญลักษณ์ให้เขารู้นิวตันเท่ากับเท่าไหร่ลบเร็วบนลบล่างใช่ไหมนิวตันได้เท่าไหร่ลูกยี่สิบสามลบอะไรสิบเท่าสอกงับยีค่รสิับสามลบสิบเอ็ดจะเหลือเท่าไหร่ลูก12 sorry 12ลูกได้12เก็ตยังเพราะว่าตัวนี้มันมาจากอะไรบวกกันใครตอบได้ยี่สิบสามมาจากอะไรบวกกัน p บวกอะไรลูก p บวก m มีถูบกไหอมกครเอับ็นครับเลขมวลย้อนกลับไปที่ครูภัยสอนที่ลูกนี่เลขมวลมาจากอะไรนะ p บวกอะไรลูก p พีบวบกอกเอ็นเขียนให้ชัดเจนครับถ้าถามได้อาจารย์จะพาไปทำโจทย์นะครับโอเคยังลูกเอาใหม่นะตั้งสติสัญลักษณ์นิวเคลียร์มีเลขอะไรบ้างลูกข้างบนเลขมวลข้างล่างเลขอะตอมแต่อะตอมมันมีค่าเท่ากับอะไรหรือเลขอะตอมมันแสดงจำนวนอะไรโปรตอนโปรตอนให้เป็นตัวอะไรลูกทุกคนตัว p ตัว p เท่ากับตัว e อะไร e ลบทำไมอาจารย์ไปเขียน e ลบเพราะอิเล็กตรอนมีประจุอะไรต่อครับอิเล็กตรอนมีประจุลบโปรตอนมีประจุบวกแต่ครูอภัยไม่ต้องเขียนนะเข้าใจนกถ้าไม่เขียนคือบวกโอเคไหม หรือจะเขียนก็ได้แล้วเลขมวลมาจากอะไรบวกกันครับเลขมวลมาจากโปรตอนบวกนิวตรอน เลขมวลมาจากโปรตอนบวกนิวตรอนเลขมวลมาจากโปรตอนบวกนิวตรอนโอเคไหมครับเลขมวลมาจากโปรตอนบวกนิวตรอนโอเคไหมครับดังนั้นถ้าครูถามสัญลักษณ์ในเพียร์เดอร์โปรตอนเท่ากับเท่าไหร่ดูที่ไหนโปรตอนดูมุมอะไรมุมล่างโปรตอนมีค่าเท่าไหร่สิบเอ็ดถ้านักเรียนทราบโปรตอนสิบเอ็ดอิเล็กตรอนก็เท่าไหร่ด้วยลูกสิบเอ็ดด้วยเข้าใจยังแต่ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนต้องลบคือหานิวอะไรลูกนิวตรอนนิวตรอนหายังไงลูกพร้อมกันจับตัวเลขด้านบนลบตัวเลขด้านล่างเราก็จะได้นิวอะไรลูกนิวตรอนตอบตัวภายมานิวตรอนสัญลักษณ์ตัวอะไรลูกตัว n ใหญ่ทุกคนเขียนสัญลักษณ์ครับมาดูนะ p คืออะไรครับเขียนพร้อมกันเลย p คือโปรตอนเขียนไหมลูก p โปรตอนโฟตอนประจุอะไรครับ p คือโปรตอน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  p คือโปรตอน e คืออะไรลูกประจุอะไรเขียนด้วยบวก e คือ e อะไรลูกอิเล็กตรอนประจุอะไรอิเล็กตรอนลบ n คืออะไรลูก n คือนิวอะไรลูกนิวตรอนเขียนไหมครับดังนั้นในนี้ที่เขาถามเมื่อกี้อาจารย์เฉลยนะอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะ23เลขอะตอมเท่ากับ11เห็นไหมอิเล็กตรอนก็เท่าไหร่ด้วยลูกอิเล็กตรอนก็เท่า11ด้วยใช่ไหมเลขมวลเท่ากับ23แสดงว่านิวตรอนเท่ากับ23ลบ11ตอบเท่าไหร่12โอเคไหมครับเราเข้าใจไหมอันนี้เข้าใจเนาะกลับไปทบทวนได้นะลูกนะแต่ตัวสุดท้ายที่กลัวอภัยจะสอนวันนี้ยากคือตัวที่มีประจุมันเขียนไอออนไว้ตรงท่าด้วยลูก ดูตัวเดียวนะถ้ามีไอออนไอออนอะไรที่นี่ลูกไอออนอะไรประจุเขาเรียกว่าไอออนไอออนอะไรบวกโอเคนะถ้ามีไอออนบวกดอกจันครับดอกจันไว้อันนี้สําคัญ ถ้ามีไอออนบวกเลขอะตอมเท่าเดิมนะลูกเลขอะตอมเท่าไหร่สิบเอ็ดโฟตอนเท่าไหร่สิบเอ็ดแต่ตัวเลขไหนเปลี่ยนครับตรงนี้ครับอิเล็กตรอนไม่เท่าโฟตอนแล้วนะถ้ามันเกิดประจุบวกแสดงว่ามันสูญเสียอะไรไปมันสูญเสียอะไรไปมันถึงเกิดบวกสูญเสียลบใช่ไหมครับเขาจึงเอาเลขอะไรมันบวกหนึ่งใช่ไหมอันนี้นี่บวกหนึ่งนะลูกไม่ใส่เลขคือบวกหนึ่งก็ต้องเอาอิเล็กตรอนมาลบออกเท่าไหร่ลูกหนึ่งดังนั้นอิเล็กตรอนเขาเท่ากับเท่าไหร่ลูกอิเล็กตรอนเท่ากับสิบโอเคไหมอิเล็กตรอนเท่ากับสิบโอเคนะอิเล็กตรอนเท่ากับสิบ
โอเคนะครับโอเคหรอถ้าเป็นประจุลบล่ะใครจะเพิ่มลบอ่ะเลต็ักวนีอ้่อผน่าขนึ้นนะอยากให้ดูประจุลบหน่อยนี่นี่นี่ข้อนี้มีประจุลบลูกนักเรียนหน้า48เปิดไปครับหน้า48ไอออนที่มีประจุลบไฮไลท์ให้หน่อยมีประจุลบเลขอะตอมเหมือนเดิมนะทุกคนดูเลขอะตอม17เท่าเดิมโปรตอนเท่าไหร่ลูก17เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดลบเกิดขึ้นอะไรเพิ่มครับมีลบเข้ามาเราต้องเอาลบไปบวกเพิ่มแสดงว่ามันรับอิเล็กตรอนเข้ามาใช่ไหมลูกดังนั้นอิเล็กตรอนจาก17ปกติโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนใช่ไหมลูกแต่มันมีประจุลบเราจึงลบกลับไปบวกบวกกลับไปอะไรลูกบวกกลับไปลบอิเล็กตรอนออกพอเข้าใจไหมบวกเอาไปลบอิเล็กตรอนออกถ้าลบเอาไปบวกเพิ่มให้อิเล็กตรอนจาก17กลายเป็น10อะไร18เอาใหม่ฟังอีกรอบถ้ามีประจุบวกให้ไปลบอะไรออกหนึ่งอิเล็กตรอนออกหนึ่งโอเคไหมถ้ามีประจุลบหนึ่งอ่ะให้ไปบวกอิเล็กตรอนเข้าอีกหนึ่งแต่ถ้าบวกสองก็ถ้ามันบวกสองก็ไปลบออกสองเข้าใจไหมลูกแล้วแต่จํานวนตัวเลขที่เขาเขียนตรงเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบพอเข้าใจไหมเข้าใจนะครับทุกคนเข้าใจตรงกันนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปทวนมีหน้าอะไรบ้างลูกหน้า46วันนี้47 48 49นะครับเนี่ยหน้าสุดท้ายอ่ะดอกจันไว้หน่อยครับเราจะต้องไปอ่านนะครับเผื่อเราไปเจอนะครับในการสอบแข่งขันนะครับแต่ว่าผมจะไปเรียนครั้งในม .1 เรียนอีกครั้งเรื่องนี้อย่าทิ้งหนังสือเล่มนี้นะครับจะไปเจอในม .1 ด้วยลูกฝากไว้ดีๆจะไปเจอในม .1 ม .1 จะเรียนเลยนะบังคับเลยนะม .1 เทอมแรกในมั้งม .1 เทอมแรกจะเป็นเรื่องธาตุตารางธาตุม .1 จะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะเราก็จะเอาเนื้อหาสรุปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยมาสอนอีกทีนึงนะครับเราจะจบเนื้อหาสรุปไว้ตรงนี้นะครับจะไปดูข้อสอบครับทีนี้ครับหนังสือเรานี่แหละทุกคนเปิดไปดูข้อสอบซิตอนท้ายหนังสือว่าเราถึงไหนนะครับเราถึงหน้าไหนลูกเราถึงข้อสอบโอ้เราทำถึงหน้า165ใช่ไหมลูก165เราเหลือข้อ25ก่อนนักเรียนจะเบรกนะครับอาจารย์ขอพาทำสักสองหน้าครับสองหน้านะหนึ่งหน้ากับหนึ่งหน้าเต็มกับอีกหน้าครึ่งคือข้อ25ทุกคนเปิดข้อสอบไปหน้า165เดี๋ยวลองเพื่อนทางบ้านเด็กๆทางบ้านนะครับทันไหมลูกคิวคิวไปที่หน้า165ครับ165นะครับทุกคนหน้า165ข้อที่25โอเคเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันเขาถามว่านักวิจัยคนหนึ่งค้นพบของเหลวบริสุทธิ์ขีดเส้นใต้คำว่าของเหลวบริสุทธิ์เป็นสารที่ระเหยได้ยากมีคีย์เวิร์ดระเหยได้ยากด้วยนะเมื่อนำมาละลายน้ำจะละลายสายโอ้แสดงว่ามันละลายน้ำได้เมื่อนำมาละลายน้ำมันจะเมื่อนำมาละลายน้ำจะได้สารใสไม่มีสีไม่มีสีด้วยนักวิจัยท่านนี้สามารถนำสารละลายดังกล่าวมาทดสอบตรวจวัดอุณหภูมินี่เขาจะมาเขียนกราฟตรวจสอบวัดอุณหภูมิอาจารย์จะบอกว่าสรุปเรื่องนี้อยู่หน้าไหนนะครับนักเรียนเปิดไปนักเรียนก็จะเจอนะครับเขามาทำการวัดอุณหภูมินะครับเขามาทำการวัดอุณหภูมิเขามาทำการวัดอุณหภูมิตัวนี้สำคัญลูกขณะที่สารละลายกำลังเดือดดูต่อครับโดยวางเทอร์โมมิเตอร์โดยวางเทอร์โมมิเตอร์สองอันในตำแหน่งดังรูปนะครับมีกระป๋องอะไรบ้างลูกมีกระป๋องแบบไหน
มีกระป๋องเทอร์โมมิเตอร์อยู่เหนือสารละลายอยู่เหนือสารละลายในบีเกอร์และจุ่มกระป๋องอะไรครับจุ่มกระป๋องลงไปในสารละลายนะครับข้อใดถูกต้องอันหนึ่งจุ่มอันหนึ่งอังเขารู้จักคำว่าอังไหมเอาไว้ข้างเอาไว้ข้างเหนือเอาไว้เหนือครับจากโจทย์เขาบอกว่าตัวทําละลายคืออะไรนะน้ำใช่ไหมตัวทําละลายเป็นของเหลวบริสุทธิ์ใช่ไหมครับตัวทําละลายเป็นของเหลวบริสุทธิ์นะครับตัวทําละลายเป็นของเหลวบริสุทธิ์นะครับอ่ะตอบข้อไหนครับข้อใดสรุปถูกต้องเทอร์โมมิเตอร์สองอันอ่านอุณหภูมิได้เท่ากันคือ100องศาเซลเซียสข้อไหนถูกลูกเมื่อพิจารณาตำแหน่งเทอร์โมมิเตอร์ตรวจสอบวัดอุณหภูมิเราพบว่าเทอร์โมมิเตอร์หมายเลขสองมันแช่อยู่ในน้ำกำลังเดือดน้ำกำลังเดือดมีกี่องศาครับตอบเลยครับน้ำที่กำลังเดือดน้ำเดือดกี่องศาลูกสรุปก่อนน้ำเดือดอุณหภูมิเท่าไหร่น้ำเดือดเท่าไหร่ลูกน้ำเดือดก็100องศาเซลเซียสลูกต่อมาครับในขณะที่น้ำเดือดนี่มันจะมีไออะไรเนาะมันก็จะมีไอน้ำด้วยใช่ไหมครับคือจุดเขาเรียกว่าอะไรมันเดือดมอมเดือดตัวนี้วัดข้างบนก็จะเป็นไออะไรลูกไอน้ำตัวนี้ก็จะวัดไอน้ำจำได้ไหมไอน้ำก็อุณหภูมิเท่าไหร่100องศาเซลเซียสครับนักเรียนลองเขียนนะอ่ะสมมติว่านักเรียนวาดวงกลมเหมือนกับคุณครูปุ๊บอาจารย์จะเอาไปน้ำแข็งก่อนนะน้ำแข็ง0องศาเปลี่ยนไปเป็นน้ำ0องศาน้ำ0องศากลายไปเป็นน้ำเดือด100องศาและน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำ100องศาเขียนตามครูนะครับนักเรียนเขียนข้างบนข้างบนนี้เขียนว่าน้ำแข็งเดี๋ยวครูจะพาใส่อุณหภูมิอันนี้น้ำแข็งนะต่อไปเขียนว่าน้ำต่อไปเขียนว่าน้ำเดือดเขียนตามครูเลยลูกเอาวงกลมไว้ก่อนนะและอันสุดท้ายไออะไรลูกไอน้ำน้ำแข็งสมมติว่าน้ำแข็งน้ำแข็งเอาเท่าไหร่น้ำแข็ง10องศาเซลเซียสมันก็จะกลายมาเป็นน้ำเท่าไหร่ลูกเป็นน้ำนะมันในลายยังเป็น10องศานะต่อไปน้ำ10องศาน้ำเดือดเท่าไหร่ลูก100องศาแล้วกลายเป็นไอน้ำก็เท่าไหร่ลูกไอน้ำก็จะเป็นอะไร ให้สังเกตนะช่วง A คุณจะให้เป็น A B C ช่วงไหนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนบอกกูสิลูกช่วงไหนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเห็นยังช่วงไหนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแขลู็งกไปน้ำครับ A กับ C ใช่ไหมครับช่วง A กับ C อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนจำคีย์เวิร์ดไว้ดีๆถ้าสมมตินักเรียนเอาน้ำแข็งมาน้ำแข็งเนี่ยก็จะละลายเป็นอะไรก่อนละลายเป็นน้ำยังอุณหภูมิเท่าเดิมนะน้ำแข็งอุณหภูมิ10ต้องละลายเป็นน้ำเท่าไหร่10ก่อนถึงจะกลายเป็นน้ำเดือดจำสเต็ปนี้ไว้ดีลูกเขียนสเต็ปนี้ไว้เราจะใช้ในการสอบนะครับดังนั้นไม่ว่าจะไปอะไรนะไม่ว่านักเรียนจะไปวัดหนึ่งวัดตรงไอน้ําหรือวัดจุ่มลงไปมันก็ย่อมเป็นอุณหภูมิไปในรูปเท่ากันไหมเท่ากันลูกจําได้ไหมช่วงน้ําเดือดไปเป็นไออุณหภูมิเท่ากันไหมเท่ากันตอบข้อไหนครับได้คําตอบแล้วมีไหมที่มันบอกว่าเท่ากันมีช้อยไหนลูกช้อยหนึ่งแต่ว่าก่อนนักเรียนตอบแล้วนักเรียนเขียนแผนภาพนี้เอาไว้ใช้ได้ดูตลอดไปเลยนะลูกอันนี้เข้าใจง่ายดีวาดแผนผังเหมือนครูบอกนะครับน้ำแข็ง10องศาเปลี่ยนเป็นน้ำ10ก่อนน้ำ10ก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำเดือดน้ำเดือดคือร้อยไอน้ำก็ยังเป็นร้อยมีช่วงดีช่วงเดียวที่อุณหภูมิเปลี่ยนโจทย์ข้อสวทเคยถามว่าช่วงไหนอุณหภูมิเปลี่ยนช่วงไหนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนถ้าครูอภัยบอกว่าน้ำแข็งลบ20นะลูกต
ต้องเป็นอะไรก่อนเพิ่มอีกหนึ่งองศาถ้าน้ำแข็งลบ20ต้องเป็นน้ำแข็งอะไรก่อนน้ำแข็ง20องศาแล้วถึงจะละลายเป็นน้ำ20องศาเข้าใจไหมถ้าครูว่าน้ำแข็งลบ10เพิ่มอีกอันนึงนะลบ10จะกลายมาเป็นน้ำแข็งอะไรก่อนต้องกลับมาเป็นน้ำแข็ง10องศาก่อนแล้วค่อยมาเป็นน้ำ10องศาพอเข้าใจสเต็ปไหมสเต็ปมันต้องกลับมาเป็นน้ำแข็งเข้าไปเป็นน้ำ10ก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าติดลบต้องกลายมาเป็นตัวเลขไม่อะไรก่อนไม่ติดลบก่อนนะครับเขียนไม่ดูนะครับหลักการง่ายๆครับให้เวลาเขียนก่อนนะครับครูครับมีน้ำไหมครับนี่ลูกเปิดอะไรตู้เย็นไปดิเป็นทำอะไรเข้าของครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะไปต่ออีกสักข้อลูกมาดูข้อ26การทดลองเพื่อศึกษาอัตราการเกิดแก๊สที่เป็นผลของปฏิกิริยาเคมีจากแผ่นโลหะแมกนีเซียมมาแล้ว Mg แมกนีเซียมถูกไหมครับมีการทดลองนําแผ่นโลหะแมกนีเซียมขนาดความกว้าง2เซนติเมตรยาว8เซนอ่ะกว้าง2ยาว8 มีมวลเท่ากันจํานวน3แผ่นมาตัดบางรูปเขาเอามานะแล้วเขาก็ตัดนะครับตัดให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเป็น8ส่วนอันนี้4ส่วนอันนี้8ส่วนนะครับทีนี้เขาทำอะไรครับนําแมกนีเซียมแผ่นที่1ในแผ่นที่1แผ่นที่1แผ่นที่2และแผ่นที่3ใส่ในขวดก้นกลม ABC เขาเอาไปใส่นี้นะอะโลหะที่ตัดใส่ลงไปนะครับนักเรียนสังเกตว่าภายในบรรจุอะไรในก้นขวดลูกบรรจุกรดอะไรครับมีสําคัญอยู่ที่นี่ลูก ข้างในบรรจุกรดไฮโดรคลอริกนักเรียนดูนะมันบรรจุกรดแสดงว่ามันต้องมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นใช่ไหมครับ บรรจุกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือเขียนได้หน่อยเราเรียกว่ากรดเกลือมีความเข้มข้นใส่อะไรลงไปตอนนี้ใส่แมกนีเซียมข้างล่างมีอะไรมีนี่สูตรกรดไฮโดรคลอริกลูก SCL รูปทดลอง
นะครับหาปริมาตรของแก๊สเนี่ยเขากำลังทำอะไรลูกเขาจะหาทดลองเพื่อหาปริมาตรแก๊สนะ เขากำลังทดลองหาปริมาตรแก๊สครับโอเคนะเขากำลังทดลองหาปริมาตรแก๊สเราจะต้องมาดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น นะครับ ข้อ26เขาจะมาหาปริมาตรแก๊สเราต้องดูว่าแก๊สอะไรเกิดขึ้นครับ แก๊สอะไรเกิดขึ้นนักเรียนลองเขียนสมการที่ว่าแมกนีเซียมบวกกรดไฮโดรคลอริกได้อะไรเกิดขึ้นครับแมกนีเซียมบวกกรดไฮโดรคลอริก FCL นะครับได้อะไรเกิดขึ้นเขียนครับเขียนสมการนะมาสมการแล้วก็เขียนก่อนว่าเอาแมกนีเซียมบวกอะไรเขียนตัวใหญ่เลยแมกนีเซียมบวกอะไรครับบวกกรดไฮโดรคลอริกแล้วได้กลายเป็นอะไรลูกแมกนีเซียมอะไรได้เป็นแมกนีเซียมคลอไรด์ลูกแมกนีเซียมคลอไรด์ข้อที่สองแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรอาจารย์เขาเนี่ยเขียนเป็นสีน้ำเงินแก๊สอะไรครับแก๊สไฮโดรเจนลูก เราได้สมการคือแก๊สไฮโดรเจนครับแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สไฮโดรเจนนะครับแผ่นโลหะมีแก๊สเกิดขึ้นนะครับแต่ดูนะแผ่นโลหะต่างกันนะแผ่นที่หนึ่งไม่ตัดเลยใช่ไหมครับแผ่นใหญ่แผ่นที่สองตัดไหมตัดใครตัดเล็กที่สุดแผ่นที่สามใช่ไหมครับนักเรียนลองเดาซิว่าความเข้มข้นอันนี้เขาดูปริมาตรแก๊สนะดูให้หน่อยลูกเฮ้ยปริมาตรแก๊สเนี่ยเขาวัดปริมาตรของปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกเนี่ย sorry ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกใส่เท่ากันไหมอะไรที่ให้ปริมาณเท่ากันนักเรียนจำไว้ตัวนี้เป็นตัวแปรอะไรครับคอนอะไรครับ Controlled Variable เป็นตัวแปรควบคุมเพราะว่ามันเท่ากันทุกชุดการทดลองใช่ไหมลูกอันนี้เป็นตัวแปรควบคุมสิ่งที่เขาต้องการศึกษาเขาต้องการศึกษาอะไรลูกอะไรมันต่างกัน ขนาดใช่ไหมครับขนาดของแผ่นโลหะนักเรียนลองสรุปสิแผ่นโลหะมีแก๊สเกิดขึ้นได้ครูถามหน่อยว่าอันไหนเกิดแก๊สได้เร็วที่สุดเดาซินักเรียนเขาถามว่าบันทึกผลปริมาตรของเกล็ดแก๊สที่เกิดขึ้นกับเวลาเพื่อหาอัตราเร็วการเกิดแก๊สนะครับความเข้มข้นข้อใดคือผลเปรียบเทียบนักเรียนเดาซิว่าอันไหนน่าจะเกิดเร็วที่สุดชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่เกิดเร็วชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ลูกชิ้นเล็กครับมันทำปฏิกิริยาได้เร็วครับชิ้นใหญ่เอาชิ้นใหญ่เหมือนนักเรียนหมักปลาปลาตัวใหญ่กว่าจะเข้าเกลือใช่ไหมครับลูกชิ้นลูกใหญ่หรือลูกเล็กทอดสุดเร็วกว่ากันลูกเล็กเพราะมันทำปฏิกิริยากับอะไรได้เร็วน้ำมันนั้นแผ่นไหนเร็วลูกสรุปสิแผ่นที่สามน่าจะอะไรลูกครูเดานะเร็วสุดเพราะมันเล็กไหมเนี่ยแผ่นที่สามเขาตัดเป็นซีกเล็กเองใช่ไหมครับหาซิแผ่นที่สามน่าจะเร็วสุดต่อไปครับอันนี้คือ A นะที่สามคือ C ก้นกลม B ใช่ไหมครับมันจะมีขวดอันนี้ทุกอันจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เขาจะให้เป็นขวด A B C นะใส่อยู่สามขวดแต่ว่าขวดก้นกลมเหมือนกันนะครับอันไหนเร็วสุดเรียงให้หน่อยครับ26 C มากกว่าอะไร C มากกว่า B เพราะ B ก็ตัดใครใหญ่สุด A ใช่ไหม A จะทำปฏิกิริยาช้าสุดดูสิตัวนี้แผ่นที่หนึ่งนี่คือใส่ A นะทำปฏิกิริยาช้าสุดเพราะแผ่นอะไรลูกแผ่นมันใหญ่ใช่ไหมครับโอเคไหมจริงๆข้อสองนี้เหมือนเด็กถ้าเด็กอนุบาลทำก็ได้ลูกง่ายมากยิ่งชิ้นเล็กยิ่งอะไรลูกยิ่งทำปฏิกิริยาเร็วขอได้ครับ26ตอบข้ออะไรข้อสองต่อไปแต่เราอย่าลืมนะสมการปฏิกิริยาเขียนได้ยังทุกคนออนไลน์เขียนได้ลูกไม่ยังทางบ้านเขียนสมการไว้ด้วยนะสมการน้ำเย็นเขียนได้ลูกสมการแมกนีเซียมบวกกรดไฮโดรคลอริกก็จะได้แมกนีเซียมคลอไรด์กับแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยแก๊สที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่าครูเอาข้อสองนี้ไปออกแต่ครูไม่ออกช้อยแบบนี้ครูถามว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไรตอบครับแก๊สไฮโดรเจนนะครับแมกนีเซียมบวกกรดไฮโดรคลอริกได้แก๊สอะไรลูก
แก๊สไฮโดรเจนเป็นสมการได้ด้วยดูไปต่อครับมีแต่การทดลองเนาะนะคล้ายๆข้อสอบที่เราจะไปสอบข้อม .1 เลยนะเป็นข้อสอบใครจะไปสอบจุฬาภรณ์นะครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งทําการทดลองเพื่อศึกษาการตกตะกอนของดินจาก3แหล่งคือกอไก่ขอไข่และคอควายโดยนําดินที่มีมวลเท่ากันมาบดแล้วละลายน้ําให้ได้ปริมาตรเท่าไหร่ลูก500ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นเทลงในกระบอกตวงขนาดใหญ่ทิ้งไว้ให้นี่เขาทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะลูกนะทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วใช้อะไรลูกใช้ไฟสายช็อตส่องผ่านสารละลายกระบอกตวงในตำแหน่ง2ใน3คือตรงนี้ลูก2ใน3ของความสูงหมายความว่าเขามีดินอยู่เขามีดินที่มาทดลองอยู่กี่อันลูก3กลุ่มใช่ไหมกอไก่ขอไข่และคอควายแต่ทุกอันต้องมาไปละลายคนแล้วไปใส่อะไรลูกใส่กระบอกตวงแล้วก็ตั้งไว้ให้มันตกอะไรตกตะกอนจากนั้นส่องอะไรเอาไฟฉายมาส่องใช่ไหมครับด้านบนเหนือตะกอนนิดหนึ่งอ่ะไปดูคำถามครับจากการบันทึกผลการทดลองครับกอไก่คือกอไก่นะที่พอเขาใช้เวลาเขาเช็คอย่างนี้ลูก30นาทีมีการตกตะกอน60นาทีมีการตกตะกอนน้อยมากอันนี้มีตกตะกอนน้อย90นาทีมีการตกตะกอนบางส่วนและขีดเส้นใต้คำว่ามองเห็นลำแสงหาครับหาคำว่าอันนี้ไม่เห็นลำแสงไฮไลท์ไหมลูกมองเห็นลำแสงอาจารย์อยาก จะอธิบายเรื่องลำแสงครับเรื่องลำแสง ขออนุญาตกลับไปสอนเรื่องลำแสงนิดนึงนะนักเรียนไปดูหนังสือเราเลยจะได้ไม่เสียเวลาลูกครูได้สรุปมาให้แล้วอ่ะย้อนเปิดไปดูเนื้อหาเรื่องนี้อยู่ในพาร์ทวิชาเคมีครับทุกคนไปดูพาร์ทวิชาเคมีครับอยู่ในพาร์ทวิชาเคมีครับเห็นยังนี่มาที่หน้า59ครับดูตารางนี้หน้า59ทุกคนจะได้ไม่ต้องจดครับหน้า59มาเรียนก่อนให้ใช้ปากกาไฮไลท์ครับขีดเส้นว่าปรากฏการทินดอนคือเขียนหน่อยลูกมองเห็นเป็นอะไรลูกมองเห็นเป็นลำซิ่งไม่ใช่ลูกลำอะไรมองเห็นเป็นลำแสงไม่ใช่หมวดลำซิ่งนะครับปรากฏการทินดอนหรือการกระเจิงแสงนะครับวงเล็บหน่อยบางคนก็เรียกว่านักเรียนที่รักครับหน้า59หนังสือเรียนครัวภัยนะจะได้ไม่ต้องจดปรากฏการณ์ทินดอนนี้เขาเรียกว่ากะอะไรลูกกะแล้วไม่ตอบกะอะไรลูกกระเจิงแสงครับเขียนให้หน่อยผู้ถามหน่อยสารละสารประเภทไหนกระเจิงแสงลูกเอามาดูสามมีสารละลาย sorry เดี๋ยวครูใส่เป็นคนละสีดีกว่าจะได้ง่ายสารละลายครูใช้ไหนสีฟ้าคอนลอยก็ให้สีเหลืองและก็แขนลอยก็ให้สีส้มตอบครูสิสารที่เกิดปรากฏการณ์ทินดอนหรือมองเห็นเป็นลำแสงคือสารคอนอะไรลูกคอนอะไรคอนลอยอะไรบ้างเป็นคอนลอยนักเรียนแปดอธิบายสิอะไรเป็นคอนลอยน้ำนมใช่ไหมครับเรามาดูว่าเอออันนี้ครูอธิบายให้ฟังเฉยนะถ้านักเรียนมองเห็นเป็นลำแสงเราจะคิดถึงคอนอะไรคอนลอยนะครับเช่นน้ำนมหรือฝุ่นนักเรียนฝุ่นนักเรียนสลับผ้าห่มแล้วมีลำแสงแดดส่องมาจากหน้าต่างนักเรียนเคยเห็นไหมมันมองเป็นเห็นลำแสงฝุ่นเคยเห็นไหมลูกเหมือนเขาฉายหนังอะลูกถ้ามีฝุ่นปรากฏผ่านขึ้นมาเราจะมองเห็นเป็นลำแสงนั่นคือเป็นคุณสมบัติของคอนอะไรคอนลอยนะครับถ้าอยากทบทวนเรื่องนี้ให้มาหน้า59ลูกจะได้จำได้โอเคนะอันนี้อาจารย์อภัยพูดให้ฟังที่เฉยว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นคำว่าคอนลอยเรามองเห็นเป็นลำแสงหรือทินดอนเราเนื่องนึกถึงสารใดลูกคอนลอยเรานึกถึงคอนลอยอ่ะโอเคไปดูข้อสอบต่อครับจะเอามือขั้นไว้ก็ได้ลูกจะเอากระดาษขั้นไว้ก็ได้เราจะได้เข้าใจเรื่องคอนลอยนะครับรู้แล้วนะว่าต้องอ่านตรงไหนมาดูต่อครับปั๊บมาที่หน้า168ครับตั้งขอแขนบอกว่าอะไรมีตะ6-30นาทีมีการตกตะกอนลงมามากมองเห็นลำแสงรางๆเหลือตะกอนตกลงบางส่วน60นาทีเห็นลำแสงชัดเจน
แต่พอ90นาทีไม่มีตะกอนอยู่เลยและมองไม่เห็นลำแสงใช่ไหมครับส่วนคอควายตกตะกอนลงมามากแสงไม่สามารถผ่านได้60นาทีมีตะกอนตกลงมามากโอ้อะไรมีตะกอนมากอ่ะไฮไลท์ไว้หน่อยคำว่ามากมีตะกอนเพิ่มขึ้นมากมีตะกอนมากมีตะกอนเพิ่มจากเดิมเล็กน้อยมองเห็นลำแสงนักเรียนมาดูในบรรดาสามสามเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาจะดูจากอะไรครับเด็กๆครับใครใหญ่ที่สุดอ่ะเราเขียนเรื่องนี้เราเปรียบเทียบกันลูกใครใหญ่ขนาดโมเลกุลนะเราจะมาดูขนาดโมเลกุลขนาดโมเลกุลสามนะใหญ่มากที่สุดคือแขวนอะไรลูกแขวนลอยมากกว่าอะไรมากกว่าคอนลอยแล้วมากกว่าสารอะไรสารละลายแสดงว่าใครเล็กที่สุดลูกดังนั้นขนาดโมเลกุลสารเนี่ยถ้าใครตกตะกอนมากครูจะเดาเลยนะถ้าตกตะกอนมากน่าจะเป็นอะไรลูกใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ตกตะกอนมากใหญ่ถูกไหมลูกถ้าเล็กๆมันตกตะกอนไหมถ้าเราเอาอะไรไปลอยน้ำเป็นกระดาษแผ่นบางๆมันไม่ตกตะกอนใช่ไหมลูกมันจะลอยไปใช่ไหมเพราะมันบางใช่ไหมลูกอ่ะอาจารย์อภัยได้ใบให้แล้วให้เอาเรื่องนี้มาใช้ครับให้เอาเรื่องนี้มาใช้ถ้าตกตะกอนมากอ่ะนักเรียนคนที่หนึ่งสรุปถูกไหมลูกเขาบอกว่าคอควายคอควายเขียนได้แล้วนะมีตะกอนมากคือคอควายแสดงว่าเล็กหรือใหญ่ลูกควายควายเล็กหรือควายใหญ่ควายใหญ่ควายใหญ่นะเพราะคอควายนี้ตกอะไรลูกตกตะกอนมากอาจารย์แพนเดาด้วยซ้ำว่ามันน่าจะเป็นสารแขวนอะไรลูกอ่ะอาจารย์ลืมเขียนไม่จบนะลูกแขวนอะไรเนี่ยแขวนลอยนักเรียนคนที่หนึ่งสรุปถูกไปดูครับข้อไหนถูกคนที่หนึ่งถูกไปดูคนที่สองนั่นนี้เขาบอกว่าดินขอไข่เล็กกว่าคอไก่และคอควายจริงไหมตกตะกอนมองเห็นลำแสงลางนางตกตะกอนบางส่วนไม่มีตะกอนลอยอยู่เลยก็แสดงว่าเบาไหมมองไม่เห็นลำแสงแต่อันแรกเนี่ยเด็กๆถ้ามองเห็นลำแสงนักเรียนคิดถึงอะไรอ่ะช่วยครูภัยหน่อยถ้ามองเห็นลำแสงเนี่ยเราคิดว่าเป็นคอนอะไรเดานะมันใกล้เคียงกับโมเลกุลของคอนลอยถูกไหมลูกแต่ถ้ามองไม่เห็นลำแสงคือสารอะไรลูกสารละลายถูกไหมอาจารย์อภัยเพิ่งสอนมาสารละลายอยู่ตรงไหนลูกน้อยสุดเลยใช่ไหมขนาดอนุภาคมันใช่ไหมลูกสารละลายมันน้อยมากเลยดังนั้นใครอนุภาคน้อยอันนี้นักเรียนไม่ต้องไปดูเฉลยที่ไหนยึดหลักการของครูอภัยถามอีกรอบนักเรียนทางบ้านครับฟังดีๆนะสารละลายโมเลกุลเล็กที่สุดใช่ไหมลูกมองเห็นลำแสงไหมไม่เห็นใครนะใหญ่สุดสารอะไรตั้งไว้แล้วตกตะกอนแขวนลอยแขวนจะลไปอแขยวนแล้วตกแขวนแล้วตกแขวนแล้วตกใครขนาดกลางลูกคอนอะไรคอนลคออยนลมอองยเห็นลำอะไรมองเห็นลำแสงเราเรียกว่าคอนลอยคอนนะครัลบอยพอเอาหลักการนี้มาจับได้ไหมครูอภัยก็ได้เดาว่าขอไข่เนี่ยมันน่าจะเล็กสุดจริงบอจริงครับขอไข่เนี่ยมีเล็กกว่าอะไรลูกเล็กกว่ากอไก่และคอควายเพราะว่าขอไข่หนึ่งเดาเราเดาเราเดาว่าใกล้เคียงสารอะไรลูกสารละลายข้อไหนถูกเด็กนักเรียนคนไหนพูดถูกหนึ่งกับอะไรลูกหนึ่งกับสองข้อสามผิดเลยนะมันบอกว่าดินกอไก่ชะลีไม่ใช่ถูกไหมครับตอบข้อไหนครับหมายเลขสี่ครับยากไหมดูเหมือนยากแต่เรื่องนี้ถ้านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องขนาดโมเลกุลของสารแขวนลอยคอนลอยสารละลายนักเรียนอย่ามาไล่ตามความรู้นะครูอภัยดูอะไรครับอันไหนมองเห็นลำแสงครูอภัยจะเดาก่อนขนาดใกล้เคียงกับคอนอะไรคอนลอยอะไรที่มองไม่เห็นลำแสงแขวนลอยแล้วก็เล็กด้วยใช่ไหมครับมองไม่เห็นอะไรแต่อันไหนที่ตกตะกอนมาก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 คือแขวนอะไรแขวนลอยแขวนลอยใหญ่ที่สุดใช่ไหมลูกแขวนลอยใหญ่ที่สุดจำไม่ได้เห็นไหมขนาดโมเลกุลแขวนลอยใหญ่ที่สุด
ข้อ28ครับทีนี้ทันนะนักเรียนออนไลน์ทางบ้านทันนะครับเราข้อ28ครับเสร็จแล้วอาจารย์จะให้เบรกสัก5 นาทีนะครับ8 นาทีก็ได้นะครับเฉลี่ยเวลาชดเชยให้คนที่มาเรียนก่อนด้วยเด็กหญิงรักเรียนมีความรู้เดิมอยู่ว่าการเกิดสนิมเหล็กเป็นปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับออกซิเจนแล้วเกิดสารประกอบชนิดหนึ่งมีลักษณะคราบสีแดงหลุดออกมาจากผิวเหล็กได้ง่ายจากความรู้ดังกล่าวทำให้เด็กหญิงรักเรียนเกิดความคิดที่จะทดลองศึกษาความเร็วของการเกิดสนิมเหล็กจึงได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาตะปูเหล็กในการเก็บรักษาตะปูเหล็กที่บ้านไม่ให้เกิดสนิมได้ง่ายโดยเด็กหญิง รักเรียนได้จากการทดลองเป็น4 รูปการทดลองดูนะเขาเอาอะไรใส่ลูกดูอันแรกก่อนเขาไม่ให้มันเปียกสารดูดอะไรเคยเห็นสารในถุงขนมไหมลูกถุงขนมใหญ่มันจะมีสารกันความชื้นใช่ไหมดูดความชื้นใช่ไหมเคยเห็นลูกเป็นถุงที่เราซื้อขนมนะห้ามกินนะลูกเคยเห็นไหมลองไปซื้อขนมถุงใหญ่ๆมันจะมีสารกันชื้นนะลูกเป็นใส่ถุงเล็กๆมาใช่มีเม็ดเล็กๆอยู่ในถุงนั่นแหละดูดความชื้นแล้วก็ตรงนี้มีอากาศต่อมาอันนี้อะไรบีนี่มีตะปูแล้วก็น้ำซีล่ะกดอะไรลูกกดไฮโดรคลอริกเจือจางก็ตะปูอันสุดท้ายลูกใส่อะไรน้ำมันแล้วตะปูนักเรียนคิดว่าตะปูลำดับการเกิดสนิมเหล็กจากการทดลอง4 รูปแบบของเด็กหญิงรักเรียนเรียงจากอะไรเกิดสนิมเร็วไปช้านะลูกอันไหนเกิดเร็วสุดง่ายที่สุดลูกเอาไปแช่ไว้ในอะไรแช่ไว้ในน้ำดังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยอะไรบีข้อไหนครับข้อหนึ่งครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเรียงจากเกิดเร็วไปช้าตัวที่เกิดเร็วกว่าน้ำเช็คก่อนนะลูก4การแช่ตะปูในกรดเจือจางจะทำให้เกิดสนิมตะปูอาจารย์ดื่มตัวนี้ตัวนี้เกิดเร็วกว่าลูกขอโทษถ้าเอาไปแช่ในกรดลองไปทําดูที่บ้านเอาตะปูไปแช่ในกรดเจือจางนะเอาตะปูไปแช่ในกรดเจือจางจะทําให้เกิดทําให้ตะปูเหล็กสนิมที่ตะปูเร็วกว่า B ครับนั้นเอาอะไรก่อนขอโทษ C ลืมดูแล้วตามด้วยอะไรลูกตามด้วยน้ําคืออะไร B ตามด้วย A ถ้าใส่อะไรมันไม่เกิดเลยลูกเกิดช้ามากคือเอาไปแช่ไว้ในน้ำมันใช่ไหมลูกมันไม่เกิดโอเคไหมดังนั้นข้อไหนครับสามขอโทษนะอาจารย์ลืมดูเมื่อกี้เพราะว่ามีกรดเจือจางด้วยกรดเจือจางจะเกิดสนิมได้เร็วกว่าอะไรเร็วกว่าแช่ในน้ำอีกนะครับเร็วกว่าแช่ในน้ำอีกขอโทษลูกต่อไปขอเพิ่มอีก1 ข้อนะครับข้อนี้มันไม่มีอะไรยากแล้วเราก็จะไปพักนะครับ169ขออีก1 ข้อครับนักเรียนเคยทำการทดลองแบบนี้ไหมนักเรียนคนหนึ่งเขาสนใจเกี่ยวกับกำจัดยุงโดยสารสกัดธรรมชาติอาจารย์เคยทำแล็บนะครับตอนเรียนเขาสกัดใช้สารจากธรรมชาติจึงคิดโครงงานเรื่องอะไรครับตะไคร้อะไรใครเคยทำน้ำมันตะไคร้ใช้กำจัดยุงเขาทราบอยู่ว่าน้ำมันที่สกัดมีคุณสมบัติไม่ละลายอะไรลูกไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ดีในเฮกอะไรลูกเฮกเซนเคยเห็นเฮกเซนไหมลูกเฮกเซนนะครับมันจะช่วยสกัดมันเป็นตัวทําละลายอินทรีย์คือได้มาจากสิ่งมีชีวิตเนาะมีจุดเดือด97และไม่มีสีจากคุณสมบัติดังกล่าวนักเรียนคนนี้เลือกการสกัดด้วยน้ํามันด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ําในรูปแบบการทดลองดังนี้นะครับเห็นไหมลูกก็จะมีผ้าขาวบางนะครับเขาก็เอาอะไรนะเอาตะไคร้หนีตำๆละเอียดไปข้างล่างตรงเอมันก็จะไอน้ำABC นะเรามาดูว่าข้อ29นะครับอย่าลืมว่าสารที่สกัดอ่ะมันเป็นสารละลายที่ระเหยอะลูกระเหยได้ง่ายและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำและไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกับน้ำนะครับเขียนก่อน C คืออะไรครับหลอดนี้คืออะไรครับจุดเขาเรียกว่าหลอดอะไรลูกใครเคยทำมันทดลองเขียนเอาลูกถ้าไม่รู้เขียนเราจะเรียกหลอดนี้ว่าหลอดควบแน่นส่วน B หลอดใส่ตะไคร้หอม
หลอดใส่หลอดใส่ตะไคร่ของดีคืออะไรลูกหลอดเก็บน้ำมันหอมระเหยบวกน้ำที่สกัดได้นะครับดีคือหลอดเก็บน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้นะบวกอะไรบวกน้ำที่สกัดได้อ่ะอันนี้คือชุดทดลองตามนี้นะถ้าใครเคยทำอันนี้เป็นข้อสอบทักษะนะถ้านักเรียนไม่รู้จักเครื่องมือนักเรียนก็จะทําไม่ได้นะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้แหละอันนี้อยู่ในภาควิชาเคมีเขาถามว่าอะไรข้อใดแสดงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเน้นนะแสดงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของนักเรียนนะครับแสดงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไปดูครับเขามีช้อยให้เลือกด้วยนะครับว่าตอบอะไรนะครับพืชที่นำมาสกัดด้วยน้ำมันจะถูกบรรจุไว้ในอุปกรณ์อะไรลูก A หรือ B ก็ได้จริงไหมไม่จริงนะครับเอาไว้ที่ไหนครับไม่ถูกต้องเพราะพืชที่มาสกัดต้องบรรจุไว้ในอะไรเท่านั้นลูกไว้ในอะไรอุปกรณ์พืชที่นำมาใช้ในการสกัดขอโทษอันนี้คือน้ำเนาะพืชที่นำมาสกัดเพราะเขาสกัดด้วยไอน้ำพืชที่นำมาสกัดจะต้องบรรจุไว้ในอุปกรณ์ตำแหน่งอะไรลูกอาจารย์ผู้บิดตำแหน่งอะไร B ครับไม่ใช่ A กาออกครับเพราะตรงนี้เขาจะต้มให้ไอน้ำมันระเหยขึ้นไปใช่ไหมพายออกหลอดใส่ตะไคร้หอมกาเอออกนะเฮ้ยกอไก่ผิด ไปดูขอไข่ถูกไหมเครื่องควบแน่นซีทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะของสถานะเฉพาะไอน้ำมันหอมระเหยน้ำเอาเขาเป็นไอน้ำมันแต่ไข่หอมให้เป็นของเหลวขอไข่ผิดตรงไหนครับไม่ถูกเพราะเครื่องควบแน่นมันทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะทั้งไอน้ำและไออะไรลูกไอน้ำและไอน้ำมันแต่ไข่หอมให้เขียนว่าไออะไรลูกไอน้ำมันแต่ไข่หอมบวกอะไรถ้าจะถูกต้องบวกไออะไรลูกไอน้ำด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ไอแต่ไข่หอมอย่างเดียวนะไอน้ําด้วยนะครับแสดงว่าขอไข่ต้องเขียนว่าอะไรตรงนี้ลูกตรงหลอดซีนี้หลอดซีนี้ต้องมันควบแน่นอะไรครับเราต้องเขียนว่าน้ําบวกอะไรน้ําบวกน้ํามันหอมระเหยเขียนให้ครูครับตรงนี้น้ํามันหอมระเหยนะครับหลอดควบแน่นทําหน้าที่เปลี่ยนสถานะทั้งไอน้ําและไอน้ํามันของระเหยนะครับเป็นของเหลวดังนั้นเราจึงได้อะไรข้างล่างที่คุณเขียนนี้เราได้อะไรหลอดเก็บน้ํามันหอมระเหยกับ น้ําที่ได้จากไอน้ํานะครับขอไข่ผิดอีกแล้วมันไม่ครบไปดูคอควายถูกไหมของเหลวที่กันได้ในหลอดดีเป็นสารละลายคอควายไม่ถูกต้องเพราะของเหลวที่การไล่ในดอดดีเป็นของอะไรเราต้องเขียนว่าเป็นอะไรไม่ใช่สารละลายเป็นอะไรมันผสมนะเป็นอะไรเราจะเขียนว่าเป็นของอะไรดีเป็นของผสมเขียนลูกมันเป็นของผสมไหมอาจารย์บวกสองอันเห็นไหมเป็นของผสมหากตั้งทิ้งไว้มันจะแยกชั้นกันโดยน้ํามันจะอยู่ชั้นบนและน้ําจะอยู่ชั้นล่างทําไมอาจารย์ถึงเรียกว่าของผสมดูที่กูเขียนสิลูกมันมีไออะไรลูกเก็บน้ํามันหอมระเหยกับอะไรน้ําที่สกัดได้ตรงนี้ขออนุญาตนะนักเรียนอาจจะอ่านลายมือครูไม่ออกอันนี้น้ำมันหอมอะไรลูกหอมละอะไรหอมละเหยโอเคไหมครับมันจะมีน้ํามันหอมละเหยอาจารย์ใส่สีน้ํามันหอมละเหยบวกกับอะไรลูกบวกกับน้ําที่สกัดได้คือมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเขาสกัดได้นะปึ๊บน้ําอยู่ที่ไหนลูกน้ําอยู่ตรงไหนน้ําอยู่ชั้นอะไรน้ำมันจะอยู่ชั้นบนอันนี้อาจารย์ล่างเป็นน้ำก่อนนะน้ำอยู่ชั้นล่างน้ำมันให้อาจารย์ได้สีเหลืองนะนี่ลูกชั้นบนจะเป็นอะไรมาดูครับชั้นล่างนี่คือน้ำตั้งทิ้งไว้นะน้ำจะอยู่ชั้นล่างน้ำมันอันนี้ลูกน้ำมันหอมระเหยอาจารย์เขียนว่าน้ำมันความหนาแน่นน้อยกว่าก็จะอยู่บนนี่เป็นแบบนี้นะเราจะต้องเข้าใจนะคอควายก็ผิดครับไม่ใช่สารละลาย
งองูสามารถสกัดน้ำมันจากตะไคร้ได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดอะไรจุดเดือดถูกต้องเพราะว่าเขาบอกว่าสารอินทรีย์มีจุดเดือดอยู่เท่าไหร่ลูก97ซึ่งต่ำกว่าหนึ่งอะไรลูกต่ำกว่า100ใช่ไหมครับถูกอันเดียวคืององูครับ งองูถูกอันเดียวลูกงองูถูกอันเดียวตอบข้อไหนครับข้อที่29ตอบอะไรสองครัข้บอสองครับผิดเยอะเลยนะฝากไปอ่านดีๆนะถ้าใครไม่อ่านไม่ทุกตัวจะไม่เข้าใจนะอ่ะเขียนไว้นะผิดตรงไหนอะไรทําหน้าที่อะไรอ่ะใครไม่ทำอาจารย์ให้เวลาจดก่อนเราไปเรียนนะครับถ้าใครเสร็จแล้วนะครับไปเบรกก่อนนะครับคุณมี่ทุกคนไปเบรกก่อนนะครับ8 นาทีต่อเลยครับต่อไปเรามาดูข้อ30โจทย์โคตรยาวมากเลยนักเรียนคนหนึ่งทดสอบการถ่ายโอนความร้อนในสภาพร่างกายปกติของตนเองโดยบันทึกนะครับเอามือเอานิ้วดินิ้วมือจุ่มลงในน้ำอุ่นรู้สึกร้อนเขาบอกว่าอะไรนะเป็นการรูปแบบการถ่ายความร้อนเป็นการพาความร้อนเท่านั้นจับแก้วน้ําเย็นรู้สึกเย็นเป็นการนําอะไรลูกกูถามหน่อยทําไมผ่านแก้วถึงเรียกว่าเป็นการนําความร้อนแสดงว่ามันผ่านอะไรโลหะใช่ไหมผ่านวัตถุใช่ไหมครับแต่พาความร้อนนี่มันผ่านอะไรลูกอากาศกับของอะไรของเหลวใช่ไหมครับโอเคนะเราดูทีละอันการเข้าห้องอบความร้อนจากไฟฟ้ารู้สึกร้อนเป็นการพาอะไรลูกแสดงว่ามันใช้ตัวกลางใช่ไหมครับการพาความร้อนเท่านั้นนะครับเรามาดูนะว่าคนไหนผิดนะครับจริงไหมเรามาดูนะว่าคนไหนพูดถูกพูดผิด นักเรียนจะต้องมาช่วยครูแก้นะครับข้อที่30นักเรียนคิดว่าคนไหนผิดเอานิ้วจุ่มในน้ำอุ่นรู้สึกร้อนตอนนี้มันผ่านอะไรครับให้นักเรียนมาดูนะครับข้อความนักเรียนคนนี้อธิบายรูปแบบผิดครับนักเรียนมาดูคําว่าผิดขีดเส้นใต้ไหมครับโจทย์ข้อนี้ทันไหมครับนักเรียน เขาถามว่าผิดนะลูกเขาถามว่าผิดช่วยอาจารย์อภัยดูก่อนใครผิดครับข้อนี้ข้อ30ใครผิดครับไปดูข้อหนึ่งที่อาจารย์อภัยพูดถูกไหมลูกอ้าวพาถูกนะเพราะว่ามันผ่านอะไรลูกเอามือจุ่มลงไปในน้ำอุ่นมันอาศัยอะไรลูกตัวกลางคืออะไรน้ำอาจารย์ถือว่าได้ไหมได้เนาะข้อหนึ่งได้เนาะถูกเนาะต่อไปข้อที่สองจับแก้วเป็นการนําความร้อนถูกไหมเอามันผ่านวัตถุใช่ไหมลูกส่วนใหญ่การนําโลความร้อนเช่นผ่านโลหะใช่ไหมครับแก้วก็ถือว่าแก้วก็เป็นโลหะนะมันทําจากธาตุต่างๆใช่ไหมครับอ่ะเรามองอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่เนาะข้อสามล่ะเข้าตู้อบเป็นการพาเหรอตู้อบนะการใช้ถัดข้อสามเพราะว่าเข้าห้องอบความร้อนไฟฟ้าจะรู้สึกร้อนเนื่องจากได้รับความร้อนจากการอะไรครับพาความร้อนและอะไรครับไม่ถูกไหมพาความร้อนถูกครับแต่ผิดตรงไหนเท่านั้นมันมีอะไรอีกครับมันแผ่รังสีด้วยครับเตาอบความร้อนมาในตรงเรียกว่าแผ่อะไรไม่ผ่านตัวกลางเราเรียกว่าแผ่รังสีเขียนครับผิดเพราะว่าคุณใช้คำว่าเท่านั้นถูกไหมลูกเตาอบมันมีการแผ่รังสีด้วยข้อสามไม่ถูกแล้วล่ะไม่ถูกทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ถูกนะถูกแต่มันถูกไม่หมดถูกไหมลูกข้อสี่ล่ะเอามือเข้าใกล้เตารีดเอามือเข้าใกล้เตารีดรู้สึกร้อนมันจะต้องเข้าใกล้เรียกว่าอะไรครับข้อสี่ไม่ถูกต้องนะ
เพราะว่าเอามือเข้าใกล้เตารีดขนาดใช้งานเราจะรู้สึกร้อนเนื่องจากได้รับความร้อนจากการแผ่อะไรลูกไม่ใช่ผ่าแต่เป็นการแผ่อะไรเข้าใกล้มากๆได้แล้วก็แผ่เขียนลูกแผ่รังสีแล้วพอมือไปคัดนําความร้อนไม่ถูกไหมลูกถูกเพราะว่าความร้อนผ่านกับโลอะไรลูกโลหะถือว่าเป็นการนําความร้อนอันไหนผิดข้อ3กับข้อ4มีไหมอาจารย์ยังไม่ดูช้อยมีไหม3กับ4ก็ไปดูให้หน่อยข้อไหนครับข้อ30ตอบได้แล้วข้อ4ไปเร็วขึ้นนะครับต่อไป31อันนี้บอกเลยนะครับทุกคนที่จะไปสอบเข้าม .1 เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบม .1 เพราะเรียนในประถมปลายครับป .4 ป .5 ปกติเรื่องนี้ข้อมูล A นะครับของแข็ง A หนัก50กรัมโอเคนะเมื่อหย่อนลงไปเมื่อหย่อนลงในน้ำพบว่าของแข็ง A นี่ลอยน้ำและมีน้ำล้นเท่าไหร่ลูกอันนี้คืออะไรลูกน้ำที่ล้นออกมาเราเรียกว่าปริมาตร A ปริมาตรของ A ใช่ไหมครับเราได้ปริมาตรแล้วนะปริมาตรคือ25และเมื่อกดอะไรลูกและเมื่อกดของแข็งให้จมน้ำนะครับจะได้ปริมาตรถ้ากดให้มันจมนี่ก็คืออะไรลูกปริมาตรของอะไรลูกก้อน A นี่แหละก้อนแข็งนี่ใช่ไหมก้อนแข็ง A ทั้งหมดใช่ไหมครับเมื่อกี้ได้แค่ปริมาตรอะไรครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์เขียนว่าปริมาตรทั้งหมดของแข็ง A ทั้งหมดจับบวกกันครับน้ำที่ลดออกมานะก็คือ25บวก55อันนี้การทดลอง A ไปแล้วนะการทดลอง B ครับเขาจุ่มลงไปของ65กรัมนะของเหลว B จมน้ำน้ำไหลออกมาเท่าไหร่ลูกได้ลูกได้เท่าไหร่ครับนี่อันนี้นะข้อ2นะข้อได้กิจกรรมแบบนี้มี3การทดลองลูกไปดูของแข็ง C น้ำหนัก40กรัมเมื่อหย่อนลงไปในน้ำพบว่าของแข็งอะไรลูกลอยน้ำจุดจึงกดให้จมอันนี้เขากดให้จมนะกดให้จมได้นี่ก็ปริมาตรที่ล้นออกมานะครับข้อ31นักเรียนเขียนสูตรความหนาแน่นก่อนความหนาแน่นหายังไงดีเท่ากับอะไรD เท่ากับ M ส่วน V เขียนไหมครับหรือนักเรียนจะใช้สามเหลี่ยมมหัศจรรย์ก็ได้คืออะไรลูก D อะไรลูก M V ใช่ไหม D เท่ากับ M ส่วน V D คืออะไร D คืออะไรลูก D คือความหนาแน่นเขียนไหมครับ D คือความหนาแน่น M คืออะไรลูก M คือมวลนักเรียนใช้ M เล็กก็ได้นะ V คือปะอะไรลูกปริมาตรเห็นไหมเราหาทีละข้อเลยครับหาทีละอันอันนี้เขียนเลยครับ d เท่ากับอะไร d เท่ากับ m ส่วน v หารในรูป m เท่าไหร่ m 50กรัมหารด้วยอะไรเขาบวกแล้วหารด้วย80เท่าไหร่ลูกกดเครื่องคิดเลขหารได้เร็วก็ไม่ใช่กดเครื่องคิดเลขเรียนหารในใจทดเร็วๆศูนย์จุดเท่าไหร่ลูกคิดเร็วๆสิศูนย์ตัดศูนย์ได้เท่าไหร่ลูกศูนย์จุดเท่าไหร่ปันศูนย์จุดเท่าไหร่ครับ0.625ครับอันนี้อันแรกนะต่อไปอันที่2เขียนเลยลูกให้ทันครู B นะ D เท่ากับอะไร D เท่ากับ M ส่วน B แทนค่ามวลเท่าไหร่ครับของแข็ง B 50กรัมหารด้วยอะไรปริมาตรเท่าไหร่50ได้เท่าไหร่ลูกการทดลองที่2ครูเขียนผิดไหมไม่ใช่50สิครูดูผิดขอโทษลงมันเท่าไหร่65มันได้1จุดเท่าไหร่ครับครูหารได้เร็วๆไม่ถึง 1.5 ถ้า 1.5 เกิน 1จุดเท่าไหร่ 1.3 หน่วยด้วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใส่หน่วยลูกครูใส่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 1.3 ครับต่อไปการทดลองที่3เมื่อกี้เราลืมใส่หน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับ cm ยกกำลัง3ทันไหมทันไหมทันนะอันนี้ไม่ได้ยากต่อไปการทดลองที่3ครับการทดลองที่3ไปเลยครับ d เท่ากับ m ส่วน b แทนค่าเลยลูกแทนค่าเลย d เท่ากับ m ส่วน b สูตร d เท่ากับ m หาร b m เท่าไหร่ลูก40หารด้วย80 0ตัด0ได้เท่าไหร่ครับ41เป็น4 42เป็น8ตอบ1ส่วนอะไรลูก1ส่วน2หรือได้เท่าไหร่1ส่วน2คือ0จุดเท่าไหร่0.5ใส่หน่วยด้วยครับหน่วยเป็นอะไรกรัมต่อเลยลูก cm ยกกำลัง3
กันต่อลูกบาศก์เดซิเมตรครับดังนั้นใครมีความหนาแน่นมากที่สุดดูให้คุณหน่อยลูกใครมากที่สุด B ใช่ไหมลูกอ่ะมาเรียนซิครูขอเรียนตรงนี้นะ B มีความหนาแน่นมากกว่าอะไร B เท่าไหร่นะ B 1.3 A 0.65 B มากกว่า A และ A มากกว่าอะไรลูก A มากกว่า C เพราะ C 0.5ตอบข้อไหนครับเขาบอกว่าให้เรียงความหนาแน่นจากมากไปน้อยตอบครับสองดูดีสี่ B ไป A แล้วก็ไป4ตอบข้อ4ครับ31โอเคนะทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับต่อไปมาดูวิทย์กายภาพบ้างโรคหินดินแร่ครับใครไม่ทันการคำนวณบ้างลูกอ่ะย่อลงให้ดูนิดนึงคนที่ไม่ทันเขียนให้ทันคุณนะครับไปต่อครับอืมโอ้โหโจทย์สองหน้าเลยอ่ะมาดูโจทย์ก่อนนักธรณีวิทยาพบแร่สี่ชนิดครับพบแร่สี่ชนิดครูจะมาสรุปจากแร่ที่เขาสรุปนะไปดูนะเนี่ยเขามาโขนด้วยนะครับแร่กอไก่ดูคำบรรยายครับมีความวาวเป็นโลหะเมื่อไปถูกระเบื้องสีขาวจะพบสีน้ำตาลติดกระเบื้องนักเรียนคิดว่าแร่กอไก่คือแร่อะไรครับจากคำบรรยายนี้ชนิดของแร่นะครับมาดูนะสรุปคำตอบกอไก่แร่ที่จากบรรยายนี้นักเรียนจะต้องไปเรียนมาก่อนนะครับนักเรียนต้องไปอ่านหนังสือมาก่อนแร่ตัวนี้ยังไม่ถลุงเราเรียกว่าแร่อีมาไทเขียนให้หน่อยลูกอีมาไทเขียนครับอีมาไทส่วนขอไข่ครับมีความมันวาวเป็นแบบโลหะเมื่อนําแร่คอมาขูดบนผิวแร่ขอเพราะว่าเป็นรอยขูดเกิดขึ้นที่แร่ขอและนําแร่คอมาขูดก็ไม่พบรอยเกิดขึ้นลักษณะของแร่ขอเป็นไพรายเขียนว่าแร่อาจารย์ให้เขียนไว้ก่อนนะไพรายเดี๋ยวนักเรียนค่อยไปดูเพิ่มเติมได้มีความมันวาวแบบแก้วทดสอบโดยนําของนะโดยทดสอบความแข็งโดยนําแร่ต่างๆมาผูกพบว่าไม่มีแร่ชนิดใดทําให้แร่คอยเกิดรอยได้เราเรียกว่าแร่คาวอสเห็นไหมคาวอสอันนี้มันยังไม่ทะลุงนะเราเรียกว่าคาวอสซอสกันนะมีความวาวแบบแก้วเมื่อนําแร่กอมาขูดแร่งอก็จะพบว่ามีรอยขูดเกิดขึ้นที่แร่งออันนี้แบไรส์เขาเรียกว่าแร่แบไรส์นะครับต่อกระดาษเขียนก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มมากกว่านี้อันนี้คือผลการสังเกตนะครับต่อไปนักเรียนได้มาแค่นี้นักเรียนอาจจะยังไม่พอความรู้ยังไม่พอไปดูครับทีนี้นี่เขาเอามาครูเอาจากข้างล่างไปเขียนข้างบนเนี่ยเขาให้มาหมดแล้วนะเห็นไหมนักเรียนดูคําบรรยายอาจารย์ก็เลยเอาจากคําบรรยายมีมาใช้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเป็นผงสีน้ำตาลแกมแดงอันไหนลูกนี่พบว่าผงขาวสีน้ำตาลติดกระเบื้อง A จึงเป็นฮีมาไทด์ดูต่อครับและคาวอสลูกโอ้ความแข็งมากที่สุดเห็นไหมความแข็งเท่าไหร่7เห็นไหมดังนั้นครูเขาใช้คำว่าอะไรคาวอสเขาบอกว่าอะไรพบว่าไม่มีแร่ใดทำให้แร่คอควายขูดเป็นรอยได้แสดงว่าจากตารางครูภัยเอาตารางนี้ขึ้นไปตอบให้หนูข้างบนเก็ตไหมลูกครูสรุปขึ้นมาเนี่ยก็ความแข็งมากที่สุดใช่ไหมครูภัยจึงรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไปนั่งท่องจำแล้วทำไมครูภัยรู้ว่าเป็นคาวอสอาจารย์เขียนให้เนื่องจากว่าตารางมันอยู่คนละหน้ามันได้ดูยากเลยต่อไปดูแบรายสิแบรายมันบอกว่าอะไรไม่มีสีขาวอาจมีสีน้ำเงินแดงอ่อนๆครับไปดูแบรายอันสุดท้ายเมื่อมีความวาวแบบแก้วเห็นไหมความวาวแบบแก้วดูตรงนี้ครับแบรายจากความวาวคีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าวาวแบบแก้วลูกขอความโอ้ยขอโทษอันนี้วาวแบบแก้วเหมือนกันเห็นไหมความแข็งมันแข็งได้มากนะแบรายสามถึง3.5แสดงว่าถ้าเอาพวกแร่คาวอสแร่อะไรนะแข็งแรงที่สุดเอาแร่คอควายเนี่ยถ้าเอาแร่คอควายมาเอาแร่กอไก่มาขูด
เมื่อนําแร่กอไก่แร่กอไก่ที่ฮิมาไทยมาขูดบนแร่งองูบนแร่งองูฮิมาไทยเท่าไหร่ลูกความแข็งฮิมาไทย5.6เอาไปขูดแบรายแร่งอจะพบรอยขูดเกิดขึ้นที่งองูข้ออะไรลูกดูออกไหมนักเรียนที่ครูมาเขียนนี้ให้ก่อนเพราะว่าตารางมันอยู่คนละหน้าเข้าใจไหมลูกเราดูคําอธิบายจากนี้นะครับดูอธิบายจากนี้นะครับตอบข้อไหนครับสรุปตามที่คุณครูเขียนให้ตอบข้อไหนลูกกอไก่คืออะไรอีมาไทยขอไข่ไพรายพอควายทวอสลองูแปรายตอบอะไรลูก32ตอบข้อเจอแล้วคำตอบตอบไหนครับออนไลน์ทางบ้านครับตอบอะไรตอบข้อ2ครับ2ตอบ2ลูกเอ้ย32ตอบ2โอเคนะถ้านักเรียนอยากรู้ไม่งงนะให้มาดูข้างล่างแล้วก็ไปตอบข้างบนไม่ได้ให้จำเองนะเขากำหนดข้อความมาแล้วนะครับต่อไปวัฏจักรไนโตรเจนครับเป็นชีวะแล้วนะครับทีนี้อันนี้คือวัฏจักรไนโตรเจนเอาไนโตรเจนรากถั่วมันจะเปลี่ยนอาจารย์จะให้ดูสมการนะเดี๋ยวเราจะดูสมการเด็กๆช่วยจดไว้ข้างๆแป๊บหนึ่งนะให้จดข้างๆแผนผังข้อ33ครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตขึ้นสรุปที่อาจารย์อภัยทําสรุปไว้แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ทำตรงนี้ให้เราเดี๋ยวดูในหนังสือเทคนิคการจับตัวใหม่นะครับแป๊บหนึ่งนะหนังสือเทคนิคการจำมันจะมีตัวที่ครูสรุปไว้ให้พวกเราแล้วโอเคเดี๋ยวใครอยากได้เดี๋ยวจะส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแป๊บนึงนะลูกสามารถจะเขียนแล้วนะโอเคเจอแล้วลอกสมการนี้ครับมี4 ข้อลูกเขียนลงไปก่อนครับอันที่1คือไนโตรเจนฟิกเซชันนักเรียนลอกลงไปครับเป็นการเปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนให้เป็นแอมโมเนียเขียน4 ข้อนะครับข้อที่2ขั้นที่2ครับคือการเปลี่ยนแอมโมเนียมให้เป็นแอมโมเนียนะครับ
โอเคนะครับเราจะได้สามขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะไอ้สี่ขั้นตอนนะลูกดูจากแผนผังนี้นะครับนักเรียนลองดูนะเราจะได้เข้าใจนะครับง่ายๆอ่ะกลับไปดูข้อสอบครับอนุญาตนะครูจะใส่เป็นแผนผังตรงนี้นักเรียนจะได้ใครที่ยังจดไม่เสร็จเดี๋ยวดูไปพร้อมกับคุณครูเลยอาจารย์แคปภาพมาให้นักเรียนจะได้จําได้ง่ายๆนะครับมาดูสี่ข้อนักเรียนต้องจําอะไรบ้างนะครับนี่คือวัฏจักรไนโตรเจนบอกไว้เลยว่าเป็นพาร์ทที่เขาเลือกไปใช้ครับดูนะครับอันที่หนึ่งไนโตรเจนฟิกเซชันเขียนตรงนี้ครับนี่คือสมการไนโตรเจนฟิกเซชันเขียนครับตรงนี้นักเรียนใส่เป็นหมายเลขดีกว่ามันง่ายดีครับเขียนได้ยังเขียนเสร็จได้ยังหมายเลขหนึ่งเกิดตรงไหนครับหมายเลขหนึ่งเกิดตรงนี้ครับโอเคไหมข้อหนึ่งนะนี่ลูกไนโตรเจนฟิกเซชันคือการเปลี่ยนอะไรครับอธิบายหน่อยการเปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศเขียนครับ N ห้อยสองให้เป็น M อะไรลูกแอมโมเนียนะให้เป็น NH 3อันนี้อ่านว่า M อะไรแอมโมเนียโอเคไหมครับโดยใครลูกโดยแบคทีเรียในปมรากถั่วมันชื่ออะไรลูกเนี่ยอันนี้คือรากถั่วมีอะไรครับเราเขียนว่าแบคทีเรียในอะไรลูกในทุกคนต้องเขียน4ข้อนี้ให้เสร็จก่อนนะก่อนที่จะมาทำเหมือนครัวไปในแบคทีเรียในปมรากถั่วโอเคไหมมันชื่อว่าอะไรลูกทุกคนลากขึ้นไปครับแบคทีเรียตัวนั้นชื่อว่าอะไรอะไรไรโซเบียมจำไว้นะแบคทีเรียที่เกิดในขั้นตอนที่1คือไรโซเบียมนะครับจากนั้นดูต่อครับขั้นที่2การเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นแอมโมเนียมการเปลี่ยนแอมโมเนียให้แอมโมเนียมเรายังไม่เจอเนาะแล้วมันก็จะมีอะไรครับเปลี่ยนอันนี้ไนเตรตไนเตรตในดินเขียนนะครับอันไหนคือไนเตรตไนเตรตครับไนเตรตคือตัวนี้นี่ลูกเขียนครับไนเตรตสูตร NO ลบห้อยสามไนเตรตคือแบคทีเรียในปมรากถั่วมันจะเปลี่ยนสุดท้ายจำไว้นะไนเตรตพืชเอาไปใช้ได้ลูกพืชนำไปใช้ได้ พืชนำไปใช้ได้ลูกแล้วก็จะมีพวกสัตว์ตายต่างๆก็จะเป็นแอมอะไรลูกแอมโมเนียเป็นเอ็นเอสอะไรเอ็นเอสสามเมื่อเรียนดูนะเอ็นเอสสามมีมาจากอะไรมาจากมันก็จะ มาจากพืชที่ตายสัตว์ที่ตายลงมากลายเป็นแอมโมเนียหมักเน่ากลายเป็นแอมโมเนียนะครับเนี่ยจริงๆแล้ววัฏจักรไนโตรเจนต้องมี4ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้น่ากลัวมากมันเอาสิ่งที่พืชนําไปใช้ได้หรือเอากลับมาเป็นแก๊สไนโตรเจนซึ่งไนโตรเจนพืชนําไปใช้ไม่ได้นะเข้าใจไหมครูจะบอกว่าอาหารของพืชคือไนเตรตตัวนี้เราพืชนําไปใช้ได้มันกลายเป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยเสร็จแล้วปรากฏว่าแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งมาเอาหมูทอดกระเทียมพริกไทยกลับไปเป็นหมูดิบกินได้ไหมกินไม่ได้เราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าอะไรลูกดีไนตริฟิเคชันโดยอาศัยพวกแอนแอโรบิกลองดูคำนี้ลูกแอนแอโรบิกแปลว่าอะไรแบคทีเรียที่หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนครับคำนี้แปลว่าแบคทีเรียที่หายใจแบบอะไรครับแบบไม่อะไรไม่ใช้โอทูคือแบคทีเรียที่หายใจแบบไม่ใช้แก๊สออกซิเจนเขาถามว่าตรงเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมครับตรงนี้จะอาศัยอะไรนักเรียนดูทุกคนเนี่ยตรงเครื่องหมาย question mark นี่ต้องอาศัยกลุ่มนี้นักเรียนดูคำว่าไนเตรตให้หน่อยไนเตรตตัวนี้อาศัยอะไรบายอะไรไนเตรตไฟยิงแบคทีเรียนะตรงข้อ3นี่เห็นไหมถ้าจะเกิดไนเตรตต้องอาศัยอะไรไนเตรตไฟยิงแบคทีเรียแบคทีเรียที่เปลี่ยนแอมโมเนียมเนี่ยแอมโมเนียมคืออันนี้นะลูกแอมโมเนียมข้อสี่
แอมโมเนียห้อยอะไรห้อยสามเนียมสี่เนียสามโอเคไหมลูกแอมโมเนียที่หนูเคยดมตอนเดินกรุงพาเลทนะลูกห้อยอะไร NS สามแอมโมเนียคือ MS สี่แอมโมเนียก็จะเปลี่ยนเป็นไนอะไรก่อนสองสองนี่ให้อ่านว่าไนไตรและสุดท้ายเปลี่ยนเป็นไนอะไรไนเตรตห้อยอะไรไนเตรต NO สามลบโอเคไหมลูกไนเตรตโอเคนะไนเตรตคือ NO สามลบไปดูข้อสอบครับครูอภัยบอกแล้วนะเริ่มต้นเราจะเรียกปฏิกิริยาตรงนี้ว่าที่มันเปลี่ยนเป็นไนเตรตช่วยชี้ได้ไหมตรงนี้เราจะเรียกว่าไนตริฟิเคชันนะครูจะเขียนว่าไนตรงเครื่องหมายใช่ไหมไนตริฟิอะไรลูกฟิเคชันคือการเปลี่ยนแอมอะไรนะแอมโมเนียมห้อยสี่ให้เป็นไนลูกไนไตรสุดท้ายก็เป็นไนอะไรเตรตห้อยสองอ่านว่าไตรห้อยสามอ่านว่าเตรตนะครับไนไตรแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไนเตรตเรื่องนี้น่าจะมีในพาร์ทชีวะของครูภัยนะจะไม่แน่ใจก็ไปดูอีกทีนึงนะอ่ะมาดูครับเครื่องหมายเคชันมาเป็นการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งในรากถั่วรู้หรือยังเขียนครับสิ่งมีชีวิตนั้นคืออะไรครับเขียนว่าแบคอะไรลูกแบคทีเรียชื่อว่าอะไรแบคทีเรียนั้นชื่อว่าอะไรอะไรลูกครูให้ชื่อแล้วไรโซอะไรไรโซเบียมในปมอะไรลูกในปมรากถั่วมันอยู่ในปมรากถั่วนะลูกโอเคนะมันอยู่ในปมรากถั่วความสัมพันธ์ถ้าเป็นระบบนิเวศเขาจะเรียกว่ามิวอะไรลูกมิวทัวอันนี้อยู่นะมิวทัวลิซึมเครื่องหมายบวกบวกแยกจากกันตายจำไว้นะความสัมพันธ์จะเป็นแบบมิวทัวลิซึมนะครับเขียนไหมครับบวกบวกนะครับในอากาศให้ต้นถั่วสามารถนําประโยชน์ไปใช้ได้ทําไมมันถึงนําไปใช้ได้ต้องอยู่ในรูปในอะไรรูปคือต้องการไนโตรเจนหรือไนเตรตไนเตรตจำไว้นะถ้าแก๊สไนโตรเจนเพื่อเอาไปใช้ไม่ได้สิ่งมีชีวิตใดมีความสัมพันธ์เหมือนกันนักเรียนเขียนก่อนความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่ามิวอะไรนะมิวทัวลิสอะไรลูกลิซึมใครรู้น้ำเย็นภาษาไทยเรียกว่าพึ่งอะไรลูกพึ่งอะไรลูกพึ่งพาเขียนครับเราเรียกว่าภาวะพึ่งพาเครื่องหมายอะไรบวกบวกเหมือนใครครับใครตอบได้อันไหนเป็นภาวะพึ่งพามันต้องมีในรากเหมือนกันแหละหนึ่งในนั้นลูกต้องมีในรากเหมือนกันครับอันนี้ถูกไหมได้ครับอันนี้ก็มิวโทนิซึมครับบวกบวกราไมโครไรซากับตระกูลในตระกูลรากสนก็เป็นมิวโทนิซึมกอไก่ได้ขอไข่ล่ะแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ได้ไหมได้ครับได้ครับมิวโทนิซึมเอาแบคทีเรียแบคทีเรียตัวนั้นชื่อว่าอะไรเขียนชื่อหน่อยอีอะไรลูกห้ามตอบว่าอีดอกอีอะไรครับอีโคไลมันช่วยสร้างอะไรครับมันช่วยสร้างวิตามินเคกับ B12 เขียนครับอุ้ยกูไปลบเราจะเรียกอีใหญ่นะอีใหญ่เลขจุดอีอะไรลูกอีโคไลขีดเส้นนะอีโคไลอันนี้ตัวพิมพ์เล็กนะลูกอันนี้ตัว C ตัวพิมพ์เล็กอีโคไลลูกมันช่วยสร้างอะไรวิตามินเคกับ B อะไรลูก B12 โอ้สุดยอดแบคทีเรียตัวนี้มันไปอยู่ในลำไส้เราอ่ะลำไส้สัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงน้ำนมมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะลูกตามสำนวนไทยว่าอะไรลูกอยู่บ้านท่านเดนิ่งดูดายหัดปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นมันเอาควายมาปั้นไหมลูกไม่มันทำอะไรมันสร้างวิตามินเคกับอะไร B12 ให้กับมนุษย์ได้ไหมได้เราเรียกว่าพึ่งพามันพึ่งพายังไงมันก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าให้เราใช่ไหมลูกเราให้มันอยู่ในลำไส้ฟรีมันทําอะไรให้เราสร้างเคกับอะไรเคกับ B12 อีกอันนึงอาจารย์อยากให้ดูโปรโตซัวในลำไส้ปู่โปรโตซัวนั้นชื่อว่าอะไรเขียนชื่อหน่อยมันชื่อว่าไตรโคนิมฟาเขียนครับอันนี้ตัวเอ็มนะนี่คือโปรโตซัวในลำไส้ปู่ใช่ไหมใช่ลูกแต่ลาเพนิซิลินอันนี้ไม่ใช่หรอกมีข้อไหนโปรโตซัวในลำไส้ปวกมีกอไก่ขอไข่และงองูตอบช้อยไหนครับกอไก่ขอไข่และงองูมีไหมคำตอบมีไหมนักเรียนมีตอบอะไรลูกช้อยแรกข้อสี่นักเรียนตอบอะไรลูกข้อสี่ เขียนไว้นะสรุปนักเรียนต้องจำสิ่งที่ครัวภัยสามตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไฮไลท์จำจำจำมีตัวนี้ทั้งหมดเลยนะนี่คือตัวอย่างที่ชอบบอกข้อสอบราไมโครไรซาในรากสนเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาแปลเป็นภาษาอังกฤษมีอะไรมีตัวนี้ซึมแบคทีเรียในลำแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์เป็นมีอะไรลูกมีตัวนี้ซึมภาษาไทยพึ่งพาเอ้ามันช่วยอะไรเราล่ะลูกมันสร้างวิตามินอะไร
เคกับบีสิบสองแล้วเราช่วยอะไรเขาให้เขาอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเช่าโอเคไหมครับแล้วโปรโตโซในลำเส้นปวกเรียกชื่อครับนักเรียนต้องจําชื่อนะบางทีออกข้อสอบบอกชื่อไตรโคเลยลูกไตรโคดินฟาอันนี้ตัว M เนอร์ NYM ลูกไตรโคดินฟานะครับในลำไส้ปวกนะครับข้อสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านนะครับเราจะจบด้วยวัฏจักรฟอสฟอรัสและวัฏจักรของหินครับวัฏจักรของหินนะครับหินคอหินงอนะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเรามาดูหินกอก่อนหินตะกอนกลายเป็นหินอะไรลูกหินขอไข่เป็นหินอะไรตะกอนก็กลายเป็นหินอะไรเขียนตรงขอไข่ก่อนเป็นหินอะไรลูกหินอะไรเขียนครับทุกคนหินอะไรตรงขอไข่หินตะกอนมาจากตะกอนต้องเป็นหินตาอะไรหินตะกอนเขียนครับขอไข่คือหินตะกอนคอควายตรงคอควายตรงไหนคอควายลูกคอควายเฮ้ยมันมาจากแมกมาลูกแมกมากลายเป็นหินอะไรหินอัคนีแน่นอนคอควายเป็นหินอักอะไรลูกอัคนีถ้าเป็นไม่ไหวหินอักหินอักคณีเห็นยังไงอะไรนะลูกฮะอะไรนะหินอักคณีเดี๋ยวนะครูจำไม่ได้นะลูกเดี๋ยวจะค้นให้นะครับหินอักคณีแป๊บนึงลูกหินอัคคณีหินอัคคณีเราจะเรียกว่าอิกโนล็อกครับหินอัคคณีนะภาษาอังกฤษ IGN igneous นะครับ NEOUS แล้วก็ rockใช้คำนี้ได้เลย อัคนีนะต่อไปนักเรียนมาเช็คหินกอคือหินอะไรเฮ้ยมันมาจากหินอัคนีก็ได้เห็นไหมมาจากหินอัคนีก็ได้หินกอไก่คืออะไรลูกเหลืออันเดียวที่คุณยังไม่สอนหินอะไรเหลืออันนึงลูกเดี๋ยวจะพามาร้องเพลงสัปดาห์หน้าหินแปรครับหินกอไก่คือหินแปรทีนี้เขียนหมดทุกอันนะถ้านักเรียนรู้แล้วนักเรียนจะไปตอบข้อสอบได้นะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องลูกกอไก่ถูกไหมการยกระดับทางธรณีวิทยาทำให้เกิดหินฟอสฟอรัสเคลื่อนตัวมายังพื้นดินส่งผลต่อการผุกร่อนของหินกอหินกอคืออะไรหินอัคนีหินกอไก่ไม่ใช่หินอัคนีหินอะไรลูกหินแปรไม่เกี่ยวลูกผิดนะเพราะว่าการยกระดับทางธรณีวิทยาทำให้กองหินฟอสเฟตเคลื่อนมายังพื้นดินส่งผลต่อการผุกร่อนของหินอัคนีมันผุกร่อนคือไม่ใช่กอไก่ลูกผิดต้องเป็นหินอะไรคอควายครับแก้เป็นคอควายและเป็นหินอะไรอีกลูกและก็เป็นหินขอไข่ครับอันนี้ได้แต่ไม่ใช่หินกอไก่โอเคไม่ลูกหินกอไก่มันเป็นหินแปรใช่ไหมหินแปรเกิดจากอะไรครับเรามาดูนะหินแปรเกิดจากอะไรหินแปรเขียนหน่อยหินแปรมันแปรสภาพมาเพราะอะไรหินแปรนี้มาจากอะไรครับความร้อนและความกดดันอากาศจะมาความร้อนอาจจะมาจากความร้อนความกดอะไรลูกโอวอาร์มาความกดดันและก็อะไรครับความร้อนและความกดดันต่อไปขอใครล่ะน้ำฝนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดหินคอหินคอคุณลืมไหมหินคอคือหินอะไรหินอัคคณีเกี่ยวกับน้ำฝนไหมคุณถามหน่อยมันไม่เกี่ยวครับคอควายไม่ถูกต้องขอโทษขอไข่ดูขอไข่ก่อนหินคออาจารย์เลยหินอัคคณีน้ำฝนเป็นสาเหตุหนึ่งได้ไหมผุพังได้เนาะหินคอหินกอหลอมละลายนะครับแข็งตัวผุพังกัดเซาะนะครับน้ำฝนเป็นสาเหตุที่ทำให้หินกอสลายตัวจริงไหมลูกจริงเนาะสลายตัวกลายเป็นหินอะไรลูกหินแปรได้ใช่ไหมขอไข่ถูกนะเขาบอกว่าน้ำฝนเป็นสาเหตุทำให้หินกอสลายตัวได้คอควายผิดอย่างมหันต์เพราะ
สารละลายฟอสเฟตในน้ำเกิดจากสารละลายฟอสเฟตในดินผุก่อนของหินคอครับและดินผุก่อนของหินผิดครับแก้เป็นอะไรหินคอแก้ครับถ้าอยากให้มันถูกหินคอและหินขอเกิดจากการผุก่อนของหินคอและหินขอคือหินขอคือหินอะไรลูกตะกอนแต่ไม่ใช่หินกอและขอครับโอเคไหมลูกแต่ขอไข่ไม่ใช่กาวครูได้สองข้อผิดผิดงองูล่ะฟอสเฟตในดินนําไปใช้ประโยชน์เกิดจากการผุกร่อนไม่ใช่ผุนะลูกสรุปผุกร่อนของหินคอถูกต้องหินคอกับหินขอกับหินคอผุก่อนงองูถูกไหมลูกถูกต่อไปเลยครับขอไข่กับอะไรขอไข่กับงองูต่อหมายเลขอะไรหมายเลขสี่นะครับส่วนการบ้านนะครับเราก็จะเหลือกี่ข้อลูกมันมี50 ข้อนะต่อไปเป็นชีวะทั้งหมดเลยนะข้อ35เป็นต้นไปฝากนักเรียนไปฝึกทํามาหน่อยนะลูกที่เหลือเป็นชีวะหมดเลยสัปดาห์หน้าครูไผ่ก็จะไปได้เร็วขึ้นไม่ได้มีคํานวณแล้วนะครับเป็นพาร์ทชีววิทยาสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับทุกคนขออนุญาตเช็คชื่อนะครับ